เรื่องเล่ากล่อมนอนจาก The Book Teller ครับที่ส่งต่อเรื่องราวดีๆเสริมกำลังใจการใช้ชีวิตโดยเล่าให้กันฟังสบายๆก่อนนอนหรือคุณผู้ฟังอยากจะฟังในช่วงเวลาอื่นก็ยินดีครับในตอนนี้ขอเสนอเรื่องที่มีชื่อว่าขนุนผู้ต่ำต้อยหมู่บ้านทองดีเป็นหมู่บ้านที่มีเศรษฐีทองคำเป็นผู้ปกครองแม้เศรษฐีทองคำจะเป็นคนร่ำรวยแต่ก็ไม่เคยเอาเปรียบชาวบ้านเขากลับใช้คุณธรรมและเงินทองของตนทำนุบำรุงหมู่บ้านและดูแลความเป็นอยู่ของชาวบ้านให้อยู่ดีกินดีเสมอชาวบ้านจึงเคารพรักใคร่เศรษฐีทองคำมากเศรษฐีทองคำมีลูกสาวแสนสวยคนหนึ่งชื่อว่าดอกแก้วดอกแก้วนั้นเป็นที่หมายปองของชายหนุ่มฐานะดีทั้งในและนอกหมู่บ้านหลายคนแต่ตัวเธอนั้นก็ยังไม่สมัครใจรักใคร่กับชายใดซึ่งเศรษฐีทองคำก็เห็นด้วยที่ลูกสาวของตนนั้นไม่รีบร้อนออกเรือนเพราะหมายมั่นว่าเมื่อถึงเวลาสมควรแล้วตนจะยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดรวมถึงตำแหน่งหัวหน้าหมู่บ้านแห่งนี้ให้ตกเป็นของลูกเขยในอนาคตด้วยเศรษฐีทองคำจึงอยากใช้เวลาเลือกเฟ้นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นทั้งหัวหน้าหมู่บ้านและผู้ที่จะมาดูแลทรัพย์สินของตนเองให้เกิดประโยชน์แก่หมู่บ้านได้ในเวลาเดียวกันดังนั้นวันหนึ่งเศรษฐีทองคำจึงให้คนไปเป่าประกาศทั่วหมู่บ้านและเลยไปถึงหมู่บ้านใกล้เคียงว่ามีข่าวล่ามาบอกจ้าอีก3วันเมื่อฟ้าสางท่านเศรษฐีทองคำจะทำการเลือกคู่ให้แก่คุณหนูดอกแก้วบุตรสาวคนสวยของท่านขอให้บุรุษทุกท่านทั้งคนมีและคนยากแต่ยังโสดสนิทที่สนใจเข้ารับการเลือกคู่ครั้งนี้ไปสมัครกันทั่วหน้าหากบุรุษคนใดผ่านการคัดเลือกและได้แต่งงานกับคุณหนูดอกแก้วเขาคนนั้นจะได้รับทรัพย์สมบัติทั้งหมดจากท่านเศรษฐีและได้รับตำแหน่งหัวหน้าหมู่บ้านแห่งนี้ต่อจากท่านด้วยจ้าเมื่อประกาศนี้ออกมาพวกผู้ชายที่รู้ข่าวต่างพากันตื่นเต้นดีใจรวมทั้งเจ้าขนุนหนุ่มน้อยคนยากที่อาศัยอยู่ในกระต๊อบที่ปลายนาด้วยเจ้าขนุนนั้นเคยพบหน้าแม่ดอกแก้วคนสวยอยู่ครั้งหนึ่งแล้วก็เกิดหลงรักเธอเขาหลงรักเธอมานับตั้งแต่นั้นแต่เจ้าขนุนเป็นคนเจียมตัวก็ได้แต่เจียมใจเขาคิดว่าตนเองนั้นไม่คู่ควรกับลูกสาวเศรษฐีเขาจึงไม่เคยพยายามสานความสัมพันธ์กับนางแต่อย่างไรก็ตามเมื่อท่านเศรษฐีมีประกาศออกมาเช่นนี้เจ้าขนุนก็คิดว่าเขาน่าจะลองไปสมัครดูสักหน่อยหากมีบุญวาสนาต้องกันก็คงได้ครองคู่แต่หากต้องผิดหวังเขาก็จะไม่เสียใจและขอยินดีกับหญิงที่เขาแอบรักด้วยเมื่อถึงวันเลือกคู่ขนุนรีบไปที่บ้านของเศรษฐีทองคำแต่เช้าและเมื่อไปถึงก็ปรากฏว่าที่นั่นเต็มไปด้วยบุรุษมากหน้าหลายตาและทุกคนดูเหมือนจะเป็นบุรุษจากครอบครัวผู้มีฐานะดีมีชาติตระกูลหน้าตาหล่อเหลาในขณะที่บางคนก็ดูทรงภูมิท่าทางมีการศึกษาสูงส่งขนุนเห็นแล้วก็รู้สึกท้อใจดูเหมือนในนั้นจะมีแค่เขาเพียงผู้เดียวที่ต่ำต้อยไร้สกุลรุ่นชาติและไม่มีการศึกษาที่สูงส่งอะไรมีเพียงแต่หน้าตาเท่านั้นที่พอจะไปวัดไปว่าได้ฮ่าช่างไม่เจียมตัวเอาเสียเลยเจ้าขนุนเอ้ยดูสิมีแต่บุรุษระดับสูงที่คู่ควรกับแม่ดอกแก้วอย่างแท้จริงแกน่าจะรู้ตัวตั้งแต่แรกแล้วนะใครเขาจะมาเลือกคนอย่างแกให้กับลูกสาวของเขาโถเอ้ยคนไม่เจียมตัวไม่เจียมใจขนุน
เอาแต่ต่อว่าตนเองอยู่ในใจแต่อย่างไรก็ตามเมื่อสมัครเข้ามาแล้วก็ต้องอยู่ให้เสร็จสิ้นการคัดเลือกเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วเศรษฐีทองคำก็ได้ออกมาเปล่าประกาศว่าทุกท่านโปรดฟังทางนี้เราเศรษฐีทองคำแห่งหมู่บ้านทองดีได้แจ้งความประสงค์ถึงการรับสมัครผู้ที่จะเข้ามาเป็นบุตรเขยของเราไปแล้วว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกนอกจากจะได้บุตรสาวแสนสวยของเราไปเป็นคู่ครองยังจะได้ทรัพย์สมบัติและต้องดำรงตำแหน่งผู้ปกครองของหมู่บ้านแห่งนี้ด้วยซึ่งอย่างหลังนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะเมื่อไม่มีเราแล้วหัวหน้าหมู่บ้านคนต่อไปก็จะต้องเข้าถึงชาวบ้านและดูแลพวกเขาได้ดีไม่แพ้กับเราดังนั้นเราจะขอให้ทุกท่านจงบอกถึงความสามารถของท่านให้เราได้รู้ว่าหากท่านเข้ามาเป็นหัวหน้าหมู่บ้านแล้วท่านมีดีอันใดในตนเองที่จะนำมาใช้ดูแลหมู่บ้านแห่งนี้ต่อจากเราขอจงบอกมาให้เรารู้เมื่อเศรษฐีทองคำพูดจบชายอ้วนลูกเศรษฐีหมู่บ้านใกล้เคียงก็กล่าวออกมาว่าข้ามีเงินทองมากมายข้าจะใช้เงินทองของข้าแจกจ่ายให้ชาวบ้านอยู่ดีกินดีทหารผู้กล้าออกมากล่าวเป็นลำดับต่อมาว่าข้าจะปกป้องหมู่บ้านแห่งนี้ด้วยอาวุธทั้งหมดที่ข้ามีแม้นมีผู้ร้ายหน้าไหนเข้ามาก่อกวนความสงบข้าจะใช้ปืนของข้ายิงมันให้ทะลุในทันทีนายวิศวกรมือหนึ่งกล่าวต่อว่าข้าจะจัดสร้างหมู่บ้านแห่งนี้ให้เป็นหมู่บ้านที่สวยงามที่สุดและพรั่งพร้อมไปด้วยความสะดวกสบายต่างๆนานานายแพทย์หนุ่มที่ได้รับการขนานนามว่าหมอเทวดาเป็นผู้กล่าวต่อว่าข้าจะใช้ความรู้ทางการแพทย์ของข้ารักษาผู้คนที่เจ็บป่วยในเมืองแห่งนี้ให้มีสุขภาพแข็งแรงและไร้โรคภัยผู้สมัครต่างกล่าวอ้างถึงคุณสมบัติพิเศษในตนเองให้เศรษฐีทองคำได้ฟังเศรษฐีทองคำได้พิจารณาทีละคนทีละคนจนกระทั่งมาถึงเจ้าขนุนผู้ต่ำต้อยเจ้าขนุนกล่าวต่อเศรษฐีว่าเรียนท่านเศรษฐีข้าน้อยขนุนเป็นเพียงคนต่ำต้อยไร้เงินทองไร้อำนาจและขาดการศึกษาข้าน้อยไม่มีสิ่งใดโดดเด่นพอที่จะนำมากล่าวอ้างแก่ท่านได้แต่ข้าน้อยกล้ายืนยันว่าตัวข้าน้อยนั้นยึดมั่นในความดีเป็นที่ตั้งและข้าน้อยจะใช้ความดีอันเป็นสิ่งเดียวที่ติดตัวข้าน้อยอยู่ตลอดเวลามาดูแลความทุกข์ร้อนของชาวบ้านด้วยความเมตตาขอรับเมื่อได้ฟังสิ่งที่เจ้าขนุนพูดหลายคนในที่นั้นต่างพากันหัวเราะเยาะบางคนก็แกล้งพูดล้อเลียนให้ขนุนได้ยินว่าขนุนพูดต่ำต้อยไม่รู้จักคำว่าเจียมตัวเสียบ้างเลยหรือแบบนี้จะเอาอะไรไปสู้กับคนอื่นเข้าล่ะและในตอนนั้นก็มีคนใช้คนหนึ่งวิ่งลนลานมาบอกแก่เศรษฐีทองคำว่าเกิดเรื่องแล้วขอรับนายท่านตอนนี้ชาวบ้านในหมู่บ้านของเรากำลังเดือดร้อนกันทั่วหน้าเพราะท่อระบายน้ำเสียอุดตันทำให้ระบบระบายน้ำขัดข้องส่งกลิ่นเน่าเหม็นไปทั่วหมู่บ้านแล้วขอรับเมื่อได้ฟังเหตุร้ายฉุกเฉินนั้นเศรษฐีทองคำจึงขออาสาสมัครจากบุรุษในกลุ่มที่มาสมัครเป็นลูกเขยให้ลงไปในท่อระบายน้ำเพื่อเอาสิ่งเน่าเหม็นอุดตันในท่อระบายน้ำออกซึ่งความเน่าเหม็นของท่อนี้ทำให้ไม่มีใครกล้าแสดงตนรับอาสาทำงานชิ้นนี้ต่างคนก็ต่างบ่ายเบี่ยงและอ้างว่างานแบบนี้เป็นงานที่ต่ำต้อยงานแบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่ตนถนัดแกเป็นทหารก็ไปทำสิเอาแกเป็นวิศวะก็ไปจัดการเรื่องท่อระบายน้ำสิเอาหมอว่าไงล่ะแบบนี้ทำได้ไหมล่ะฮะขนุนผู้ต่ำต้อยรอดูท่าทีของบุรุษผู้สูงส่งเหล่านี้อยู่พักหนึ่งเมื่อเห็นว่าไม่มีใครอาสา
ตนเองจึงยกมือขึ้นแล้วบอกแก่เศรษฐีทองคำว่าจะเป็นผู้ลงไปในท่อระบายน้ำเองแต่ในนั้นมันเหม็นมากนะเจ้าหนุ่มเศรษฐีทองคำกล่าวอย่างเชิงขนุนไม่เป็นไรหรอกขอรับเพราะข้าน้อยนั้นเป็นลูกชาวนาคนยากเมื่อเกิดมาก็กินอยู่กับกองดินและกองขี้วัวอยู่แล้วงานแบบนี้ไม่ได้ทำให้ข้าน้อยรู้สึกรังเกียจแต่อย่างใดข้าน้อยเป็นคนต่ำต้อยจึงไม่มีสิ่งใดในโลกนี้จะทำให้ข้าน้อยคิดว่าตนเองนั้นอยู่สูงส่งเสียจนหยิบจับสิ่งใดไม่ได้ว่าแล้วขนุนก็ลงไปในท่อระบายน้ำแล้วเริ่มค้นหาสิ่งอุดตันที่ทำให้น้ำในท่อไม่ไหลการกระทำของขนุนครั้งนี้อยู่ในสายตาของเศรษฐีทองคำโดยตลอดและแม้แต่ดอกแก้วลูกสาวคนสวยของเศรษฐีเองเมื่อรู้เรื่องจากสาวใช้ก็รู้สึกชื่นชมในตัวขนุนยิ่งนักหลังจากนั้นเธอก็แอบมองขนุนอยู่ตรงหน้าต่างตลอดเวลาขนุนใช้เวลาไม่นานก็สามารถนำสิ่งอุดตันออกจากท่อระบายน้ำได้และในทันทีที่เขาขึ้นมาจากท่อระบายน้ำดอกแก้วก็นำพวงมาลัยมาคล้องคอให้อย่างเขินอายอะไรกันนี่แม่ดอกแก้วขนุนตกใจเธอคงคล้องมาลัยผิดคนแล้วล่ะเพราะตัวข้าไม่ใช่คนที่ท่านเศรษฐีเลือกหรอกถ้าท่านคือขนุนคนต่ำต้อยก็เห็นทีว่าคงถูกแล้วล่ะเพราะท่านพ่อและตัวข้าเองก็เห็นว่าท่านสมควรถูกเลือกมากกว่าใครคนไหนดอกแก้วบอกกับขนุนใช่แล้วแม้เจ้าจะเป็นขนุนคนต่ำต้อยแต่การกระทำของเจ้าได้พิสูจน์ให้ข้าเห็นแล้วว่าแท้จริงเจ้านั้นสูงส่งยิ่งกว่าคนร่ำรวยข้ารู้สึกสรรเสริญในความต้อยต่ำของเจ้าด้วยซ้ำไปเพราะความต้อยต่ำนี้เองทำให้เจ้าไม่เกี่ยงงานหนักดังคนที่ตนเองคิดว่าสูงส่งความรู้จักถ่อมตัวของเจ้าทำให้ชาวบ้านได้รอดพ้นจากความลำบากไปได้เจ้าจึงเหมาะที่จะเป็นลูกเขยของข้าและเป็นผู้นำหมู่บ้านแห่งนี้สืบไปขอให้เจ้าดูแลลูกสาวของข้าและปกครองคนในหมู่บ้านนี้ด้วยความดีความเมตตาความซื่อสัตย์สืบไปเมื่อสิ้นเสียงประกาศของเศรษฐีทองคำชาวบ้านทุกคนก็พากันโห่ร้องแสดงความยินดีต้อนรับว่าที่หัวหน้าหมู่บ้านคนใหม่และซาบซึ้งน้ำใจขนุนผู้ต่ำต้อยผู้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมไม่รังเกียจงานต่ำต้อยจนช่วยให้คนในหมู่บ้านนั้นรอดพ้นจากความเดือดร้อนในครั้งนี้ไปได้แม้ตัวเราอาจจะเป็นคนต่ำต้อยในสายตาของใครอื่นแต่จงอย่าทำตัวเองให้ต้อยต่ำตามความคิดของคนเหล่านั้นใครจะบอกว่าตัวเราเป็นคนต่ำต้อยแต่ตัวเราไม่ใช่คนที่ไร้คุณค่าซึ่งคุณค่าในตัวเรานั้นจะปรากฏชัดเมื่อได้กระทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตนหรือแม้แต่เราจะถูกยกย่องว่าเป็นผู้สูงส่งก็จงอย่าได้รังเกียจอย่าได้ดูถูกด้อยค่างานที่ผู้อื่นมองว่าต่ำต้อยถ้างานนั้นจะสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้คนและโลกใบนี้ในทางที่ดีได้จงรู้จักถ่อมตนถ่อมตัวจงรู้จักคิดถึงใจของคนอื่นอย่าได้ยึดเอาตัวเองเป็นใหญ่แล้วตัวเรานั้นก็จะเป็นผู้สูงส่งได้อย่างแท้จริงThe Book Teller มิตรภาพบนเรื่องราวดีๆในตอนนี้ขอเสนอเรื่องที่มีชื่อว่ามานพผู้ไม่เคยพบความสุขThank you.
มานพเป็นชายหนุ่มที่รู้สึกว่าตนเองนั้นน่าจะเป็นคนที่ไร้ความสุขที่สุดในโลกเพราะเขานั้นไม่ใช่คนร่ำรวยไม่ได้มีเงินทองมากมายไม่ได้มีบ้านที่ใหญ่โตหรูหราอันใดมานพคิดว่าทั้งหมดนี้คือเหตุผลที่ทำให้เขานั้นไม่เคยรู้จักกับความสุขเลยวันหนึ่งมีนักบุญท่านหนึ่งเดินทางผ่านมายังหมู่บ้านที่มานพอาศัยอยู่ชาวบ้านจึงพากันเชื้อเชิญให้นักบุญพักอยู่ในหมู่บ้านก่อนสักระยะเพื่อสั่งสอนธรรมะให้แก่ผู้คนในหมู่บ้านซึ่งนักบุญนั้นก็ตอบรับคำเชิญด้วยความยินดีแต่ปฏิเสธที่พักอันใหญ่โตและสะดวกสบายที่ชาวบ้านจัดไว้ให้ท่านขอพำนักอยู่ในศาลาวัดประจำหมู่บ้านแทนฝ่ายมานพนั้นเมื่อทราบข่าวว่ามีนักบุญมาพำนักอยู่ในศาลาวัดก็รู้สึกดีใจยิ่งนักเพราะคิดว่านักบุญผู้นี้ต้องช่วยให้เขานั้นรู้จักกับความสุขได้เป็นแน่มานพจึงรีบออกจากบ้านเพื่อไปหานักบุญทันทีเมื่อมานพไปถึงที่นั่นท่านนักบุญกำลังนั่งสมาธิอยู่เพียงผู้เดียวท่านนักบุญมานพเอ่ยเรียกเบาๆแต่เพียงแค่นั้นก็ทำให้นักบุญลืมตาขึ้นมองพร้อมด้วยรอยยิ้มเล็กๆเอ้าว่าอย่างไรเล่าเจ้านุ่มมีเรื่องอันใดอยากให้ข้าช่วยอย่างนั้นหรือได้โปรดท่านนักบุญได้โปรดช่วยกระผมด้วยเถิดทุกวันนี้กระผมรู้สึกทุกข์ทรมานมากด้วยว่าตั้งแต่เกิดมานั้นกระผมยังไม่เคยรู้จักกับความสุขอย่างใครเขาเลยอ้าวเหตุใดจึงคิดเช่นนั้นเล่าเพราะกระผมเป็นคนยากจนไม่มีเงินทองไม่มีความพรั่งพร้อมในชีวิตดังนั้นกระผมจึงไม่มีความสุขเลยมานพตอบด้วยน้ำเสียงอันเศร้าหมองเจ้าหนุ่มเอ้ยความสุขนั้นหาได้ไม่ยากหรอกจงจำไว้เถิดว่าแม้เจ้าไม่มีสิ่งเหล่านั้นแต่หากเจ้ามีความพึงพอใจในความเป็นอยู่ของตนเองและพอใจในทุกสิ่งที่ตนเองมีแล้วหากเจ้ารู้จักขอบคุณสิ่งเหล่านั้นเจ้าก็จะพบกับความสุขสงบได้ไม่เดือดเนื้อร้อนใจแต่อย่างใดเมื่อได้ยินดังนั้นมานพก็ไม่เชื่อเขารู้สึกต่อต้านคำสอนของนักบุญอย่างรุนแรงและพูดออกมาด้วยอารมณ์ที่ขุ่นมัวว่านี่ท่านคำสอนของท่านเนี่ยหาความจริงไม่ได้ความพอใจในสิ่งที่มีการขอบคุณในสิ่งที่มีไม่อาจทำให้ตัวเรามีความสุขได้เท่ากับการมีเงินทองเป็นจำนวนมากเรื่องนี้ใครๆเขาก็รู้กันใครๆเขาก็อยากได้อยากมีเงินทองกันทั้งนั้นนักบุญนั่งนิ่งมองหน้ามานพอย่างเนิ่นนานก่อนจะกล่าวแก่มานพต่อว่าถ้าเจ้าเชื่อเช่นนั้นข้าก็จะขอมอบเงินให้เจ้าตามต้องการโดยการใช้นิ้วนางวิเศษของข้าเปลี่ยนสิ่งต่างๆให้กลายเป็นเงินตามที่เจ้าต้องการแต่มีข้อแม้ว่าสิ่งที่นำมาเปลี่ยนเป็นเงินนั้นจะต้องเป็นสิ่งของในครอบครองของเจ้าที่มีอยู่ในตอนนี้เท่านั้นและเจ้าต้องขนสิ่งเหล่านั้นมาด้วยตนเองเมื่อได้ฟังดังนั้นมานพก็รีบวิ่งกลับบ้านและขนเอาสิ่งของเท่าที่จะขนได้มากองไว้ตรงหน้านักบุญนักบุญจึงใช้นิ้วนางของตนจรดลงไปบนสิ่งของเหล่านั้นแล้วฉับพลันสิ่งของเหล่านั้นก็แปลเปลี่ยนเป็นเงินหมดทุกชิ้นเมื่อเห็นดังนั้นแล้วมานพถึงกับกระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจเขารีบขนของที่กลายเป็นเงินทั้งหมดกลับบ้านแล้วขนเอาสิ่งของที่เหลือมาให้นักบุญเปลี่ยนเป็นเงินอีกเรื่อยๆจน3วันผ่านไปทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านของมานพก็เต็มไปด้วยเงินแต่มานพยังไม่พอใจเขาคิดว่าเขายังมีเงินไม่มากพอกับความต้องการ
และอยากได้มากกว่านั้นอีกแต่ตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านก็ถูกเปลี่ยนให้เป็นเงินไปหมดแล้วแล้วเขาจะเอาสิ่งของใดมาเปลี่ยนเป็นเงินล่ะทันใดนั้นมานพจึงคิดขึ้นมาได้ว่าเขายังเหลือบ้านหลังนี้อยู่บ้านหลังนี้ยังไม่ได้ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นเงินเฮ้ยเรายังมีบ้านของเรานี่เราจะให้นักบุญเปลี่ยนบ้านของเราให้กลายเป็นเงินแล้วเราก็จะได้ร่ำรวยมหาศาลเป็นสิบล้านเลยแม้คิดได้เช่นนั้นแต่มานพก็ไม่สามารถขนบ้านของตนไปหานักบุญได้เขาจึงไปหานักบุญแล้วพูดขอร้องว่ากระผมอยากให้ท่านช่วยเปลี่ยนบ้านของกระผมให้กลายเป็นเงินแต่กระผมคนเดียวไม่อาจจะขนย้ายบ้านทั้งหลังมาหาท่านได้ดังนั้นกระผมขอให้ท่านนักบุญผู้วิเศษไปที่บ้านของกระผมเพื่อใช้นิ้วนางที่วิเศษของท่านแตะบ้านของกระผมให้เปลี่ยนเป็นกองเงินกองทองด้วยเถิดเมื่อได้ยินสิ่งที่มานพพูดนักบุญก็สายหัวและพูดว่าแม้บ้านของเจ้าจะเปลี่ยนเป็นเงินทั้งหลังแล้วแต่เจ้าก็จะไม่มีวันได้พบกับความสุขหรอกมานพเพราะเจ้าไม่เคยพอใจในสิ่งที่เจ้ามีเมื่อได้แล้วก็อยากได้อีกเรื่อยๆทำให้เจ้ายิ่งทุกข์ทรมานเพราะความอยากได้ที่เพิ่มขึ้นทุกวันแต่ท่านนักบุญถ้ากระผมมีบ้านที่กลายเป็นกองเงินกองทองแล้วกระผมเชื่อว่าครั้งนี้กระผมต้องมีความสุขมากแน่ๆแล้วกระผมก็จะไม่ต้องการสิ่งใดอีกไม่ได้นักบุญยืนยันกับมานพถ้าอย่างนั้นกระผมก็จะต้องทำในสิ่งที่ไม่อยากทำมานพพูดเสียงดังพร้อมดึงมีดที่พกติดตัวออกมากระผมจะตัดนิ้ววิเศษของท่านเสียเดี๋ยวนี้มานพทำท่าทีขู่นักบุญแต่นักบุญนั้นก็ไม่สะทกสะท้านอันใดเขายังยื่นนิ้วนางวิเศษของตนออกมาให้กับมานพอีกด้วยเอาไปสิถ้าเจ้าคิดว่านี่คือความสุขของเจ้าก็ตัดเอาไปได้เลยตอนนี้มานพไม่คิดถึงความผิดชอบชั่วดีอันใดในหัวของเขานั้นมีแต่ภาพฝันของชีวิตที่แสนฟุ้งเฟ้อในเงินทองความโลภได้เข้าครอบงำสติไปแล้วจนหมดสิ้นแล้วมานพก็จับนิ้วนางวิเศษของนักบุญพร้อมกับจะใช้มีดตัดนิ้วนางนั้นแต่มานพหาได้สมปรารถนาไม่เขาไม่มีโอกาสได้พบกับความสบายจากความร่ำรวยนั่นก็เป็นเพราะว่าทันทีที่เขาแตะนิ้วของนักบุญร่างของเขานั้นก็กลายเป็นกองเงินกองทองที่ไร้จิตวิญญาณไปในทันทีและหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครได้พบเห็นท่านนักบุญและมานพอีกเลยส่วนเงินของมานพที่ถูกทิ้งเอาไว้นั้นก็มีชาวบ้านมาไล่เก็บไปจนหมดสิ้นอาจจะมีหลายครั้งที่คนเรานั้นรู้สึกว่าตนเองนั้นไม่เคยมีอะไรมากพอหรือสิ่งที่มีก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดเราจึงพยายามดิ้นรนอยากได้อยากมีให้มากขึ้นแต่เราเคยสังเกตหรือไม่ว่ายิ่งเรามีเราก็ยิ่งไม่เคยพอเราบอกว่าเรามีสิ่งที่ต้องการนั้นแล้วเราจึงจะมีความสุขแต่เมื่อเราได้รับสิ่งนั้นมาเรากลับพบว่าเราต้องเหนื่อยมากขึ้นเพื่อรักษาสิ่งนั้นให้อยู่กับเรานานที่สุดและตัวเราก็ไม่อาจหยุดขวายคว้าหาสิ่งที่ดีกว่านั้นต่อไปได้ความพยายามที่จะทำให้ตนเองไปสู่จุดที่ดีกว่าเดิมนั้นเป็นเรื่องที่น่าสนับสนุนแต่บางครั้งเราก็ต้องรู้จักพอเมื่อถึงจุดที่คิดว่าเหมาะสมกับตัวเองแล้วแล้วเราต้องรู้จัก
ค้นหาวิธีอันบริสุทธิ์เพื่อ นำตนเองไปสู่ความสุขที่แท้จริงได้ความโลภความโกรธความหลงมักก่อให้เกิดกิเลสและในท้ายที่สุดกิเลสจะเป็นสิ่งที่ทำให้ตัวเราไม่เหลือความสุขหรืออะไรก็ตามในชีวิตเลยThe Book Teller มิตรภาพบนเรื่องราวดีๆในตอนนี้ขอเสนอเรื่องที่มีชื่อว่าเหรียญทองในขนมปังนานมาแล้วณหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและส่วนใหญ่นั้นมีอาชีพทำการเกษตรอยู่มาปีหนึ่งฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลชาวบ้านจึงไม่อาจปลูกพืชผักได้และพืชผักเดิมที่พอมีเหลืออยู่ก็พากันเหี่ยวแห้งเฉาตายไปตามๆกันภัยแล้งดังกล่าวนี้ทำให้เกิดการขาดแคลนอาหารอย่างหนักในหมู่บ้านผู้ที่เดือดร้อนที่สุดเห็นจะเป็นคนยากจนและเด็กๆและในขณะที่หมู่บ้านแห่งนี้กำลังอยู่ในภาวะวิกฤตก็มีเศรษฐีใจบุญคนหนึ่งเดินทางผ่านมายังหมู่บ้านแห่งนี้พอดีเขาจึงสอบถามชาวบ้านจนได้ใจความแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเศรษฐีใจบุญจึงตัดสินใจแวะพักที่หมู่บ้านแห่งนี้เพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือแก่คนในหมู่บ้านเศรษฐีใจบุญขอเข้าพบผู้นำหมู่บ้านแล้วถามว่าตัวเขาเองนั้นพอจะช่วยอะไรคนในหมู่บ้านนี้ได้บ้างโอ้เป็นพระคุณอย่างล้นเหลือท่านเศรษฐีแต่หากท่านมีใจจะช่วยพวกเราก็ขอเพียงให้ท่านช่วยบรรเทาความอดอยากหิวโหยของเด็กๆก่อนละกันส่วนปัญหาอื่นนั้นทางการจะส่งความช่วยเหลือมาถึงเราในไม่ช้าผู้นำหมู่บ้านกล่าวขอบคุณเศรษฐีใจบุญอย่างซาบซึ้งใจถ้าอย่างนั้นวันท่านผู้นำช่วยประกาศให้เด็กๆในหมู่บ้านแห่งนี้ด้วยว่าทุกๆเช้าขอให้เด็กยากจนทุกคนไปรอผมอยู่ที่หน้าประตูโบสถ์แล้วผมจะนำขนมปังมาแจกจ่ายแก่พวกเขาทุกวันจนกว่าทางการจะส่งความช่วยเหลือมาถึงที่นี่เศรษฐีใจบุญกล่าวด้วยความจริงจังและเมื่อข่าวนี้ประกาศไปทั่วหมู่บ้านในเช้าวันรุ่งขึ้นก็ปรากฏว่ามีเด็กๆมารอการแจกขนมปังจากเศรษฐีใจบุญเป็นจำนวนมากและทันทีที่เด็กๆนั้นเห็นถุงใส่ขนมปังพวกเขาก็กรูกันเข้ามาแย่งชิงขนมปังโดยไม่ฟังอีราค่าอารมณ์แต่อย่างใดแม้เศรษฐีใจบุญจะบอกให้ทุกคนนั้นใจเย็นก่อนแต่เด็กเหล่านี้อดอยากมานานมากและอยากได้ขนมปังมาประทังความหิวของตนเองโดยเร็วดังนั้นจึงไม่มีใครฟังคำร้องขอของเศรษฐีใจบุญเลยสักคนเด็กบางคนแอบหยิบขนมปังไปมากกว่า1ชิ้นบางคนก็ผลักเพื่อนให้พ้นทางบางคนก็ทะเลาะต่อยตีกันกับคนข้างหน้าและบางคนก็แย่งชิงเอาขนมปังจากมือของเด็กอีกคนไปการแจกจ่ายขนมปังนั้นเป็นไปด้วยความวุ่นวายและไร้ระเบียบมากแต่เศรษฐีใจบุญก็ไม่ได้รู้สึกโกรธเขาเข้าใจดีว่าความหิวนั้นทำให้เด็กทุกคนต้องเอาตัวรอดแล้วตอนนั้นเองเศรษฐีใจบุญก็เหลือบไปเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังยืนมองเพื่อนๆแย่งขนมปังอยู่นอกกลุ่มและเธอคนนี้ไม่ได้มีท่าทีกระวนกระวายอยากได้ขนมปังเหมือนคนอื่นเศรษฐีใจบุญจึงรู้สึกแปลกใจจึงเดินไปหาเด็กหญิงแล้วถามว่านี่หนูไม่อยากได้ขนมปังบ้างหรือเด็กหญิงเงยหน้าอันซีเซียวของเธอแล้วมองเศรษฐีใจบุญเธอยิ้มน้อยๆก่อนที่จะตอบเศรษฐีว่าหนูอยากกินขนมปังค่ะเพราะหนูหิวมากเหลือเกินแต่หนู
ไม่อยากเข้าไปแย่งชิงขนมปังกับคนอื่นมันไม่มีเหตุผลเพียงพอเลยที่เราจะต้องทำร้ายกันเพียงเพราะขนมปังแค่ชิ้นเดียวแล้วเด็กเหล่านี้ก็เป็นเพื่อนเล่นของหนูทั้งนั้นเลยล่ะค่ะเมื่อเด็กคนอื่นได้ขนมปังและถอยออกไปจนหมดแล้วเด็กหญิงคนนี้จึงค่อยๆเดินเข้าไปและหยิบขนมปังชิ้นเล็กเพียงชิ้นเดียวที่เหลืออยู่ออกมาจากก้นถุงหนูชื่ออะไรจ๊ะแล้วเป็นลูกเต้าเหล่าใครกันเศรษฐีใจบุญถามด้วยความรู้สึกสนใจในตัวเด็กหญิงคนนี้หนูชื่อเฟิร์นค่ะหนูอยู่กับแม่สองคนในบ้านเช่าใกล้โบสถ์นี่เองแม่ของหนูเป็นคนรับจ้างทำความสะอาดค่ะเด็กหญิงตอบเศรษฐีพร้อมกับกล่าวคำขอบคุณที่เศรษฐีใจบุญมีเมตตาช่วยเหลือคนในหมู่บ้านวันรุ่งขึ้นเด็กๆนั้นก็มารอการแจกจ่ายขนมปังจากเศรษฐีใจบุญเหมือนเดิมเมื่อเศรษฐีมาถึงเด็กๆก็พากันกรูเข้าไปแย่งขนมปังและทะเลาะต่อยตีกันเป็นที่วุ่นวายอีกเช่นเคยเศรษฐีใจบุญมองหาเฟิร์นแล้วก็พบว่าเฟิร์นนั้นยังยืนรอให้เพื่อนๆหยิบขนมปังชิ้นโตไปก่อนเหมือนเดิมเศรษฐีใจบุญมองดูเธอเดินเข้าไปหยิบขนมปังชิ้นเล็กที่สุดออกมาเป็นคนสุดท้ายจากนั้นจึงเดินเข้าไปคุยกับเฟิร์นว่าเอ้าวันนี้หนูได้ขนมปังชิ้นเล็กที่สุดเหมือนเคยเลยนะแต่ดูแล้วฉันว่ามันเล็กกว่าชิ้นเมื่อวานด้วยซ้ำไปแล้วแบบนี้หนูจะกินอิ่มไหมนะเท่านี้ก็พอแล้วค่ะท่านเศรษฐีขอบพระคุณท่านอีกครั้งที่กรุณาเมตตาพวกหนูวันนี้หนูมีความสุขมากที่ได้รับความเมตตาจากท่านเฟิร์นกล่าวขอบคุณแล้วเอาขนมปังกลับบ้านโดยมีเศรษฐีมองตามไปด้วยความเอ็นดูวันต่อมาเหตุการณ์ทุกอย่างก็เป็นไปดังเดิมเด็กๆก็ยังคงแย่งขนมปังกันส่วนเฟิร์นก็ยืนรอรับขนมปังชิ้นเล็กที่สุดเหมือนเดิมเมื่อเฟิร์นรับขนมปังแล้วก็กล่าวขอบคุณแล้วเอาขนมปังกลับบ้านเหมือนเช่นเคยเมื่อเฟิร์นกลับมาที่บ้านก็เอาขนมปังวางไว้ที่โต๊ะเธอยังไม่กินขนมปังนั้นเหมือนกับเด็กคนอื่นเพราะเธอรอแม่ของเธอกลับบ้านเพื่อให้แม่ที่ทำงานอย่างหนักได้กินขนมปังก่อนเอาเฟิร์นมากินขนมปังด้วยกันสิลูกแม่บอกกับลูกสาวเมื่อเห็นลูกนั่งอ่านหนังสือตรงมุมห้องแม่กินเถอะจ้ะหนูเบื่อขนมปังแล้วและวันนี้หนูก็ไม่หิวเลยเฟิร์นตั้งใจโกหกแม่เพราะเธอเห็นว่าขนมปังที่ได้รับในวันนี้มีขนาดเล็กมากเหลือเกินหากแบ่งกันกินก็เกรงว่าแม่ของเธอจะไม่อิ่มนี่อย่าโกหกแม่เลยลูกไม่มีวันเบื่อขนมปังหรอกเพราะนี่คือสิ่งที่ลูกชอบมากที่สุดมานั่งกินขนมปังชิ้นนี้ด้วยกันแม่ของเฟิร์นกล่าวแก่ลูกสาวอย่างรู้ทันพร้อมกับบีขนมปังออกเป็น2ชิ้นแต่แล้วเฟิร์นกับแม่ก็ต้องตกใจเป็นอย่างมากเมื่อมีเหรียญทองคำ1เหรียญตกลงมาจากขนมปังชิ้นนั้นอ้าวแม่มีเหรียญทองคำอยู่ในขนมปังได้อย่างไรกันนั่นสิท่านเศรษฐีคงเผลอทำตกลงไปในระหว่างที่กำลังทำขนมละมั้งเอาลูกเอาเหรียญทองคำนี้กลับไปคืนท่านเถอะเฟิร์นไปตามหาท่านเศรษฐีใจบุญและคืนเหรียญทองให้แก่เขาแม่ของหนูบอกว่ามันอาจจะตกลงไปในระหว่างการทำขนมปังนะคะเธอกล่าวด้วยสีหน้าและแววตาที่ใสซื่อบริสุทธิ์โอ้การกระทำของหนูทำให้ฉันประทับใจมากเหรียญทองคำนี้ฉันตั้งใจใส่เอาไว้เองนะเพื่อเป็นของขวัญที่หนูเป็นเด็กดีมีมารยาทและไม่แย่งขนมกับเพื่อนเศรษฐีกล่าวชมพร้อมกับยื่นเหรียญทองคำอีกมากมายให้กับเฟิร์นและเขากล่าวต่อไปว่าเฟิร์นนำเหรียญทองคำเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิต
ของหนูและแม่นะและจงรักษาความดีเหล่านี้ให้อยู่กับตัวหนูตลอดไปและฉันเชื่อว่าความดีทั้งหมดของหนูนั้นจะทำให้หนูเติบโตและเป็นคนที่มีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างแน่นอนThe Book Teller มิตรภาพบนเรื่องราวดีๆในตอนนี้ขอเสนอเรื่องที่มีชื่อว่ารางวัลของคนกล้าเด็กชายอภัยอาศัยอยู่กับปู่ชราในกระต๊อบท้ายหมู่บ้านเขาเป็นเด็กชายที่มีความกตัญญูกตเวทีมากทุกๆวันอภัยจะเข้าไปในตลาดเพื่อของานจากพ่อค้าและแม่ค้าทำแล้วนำเงินค่าจ้างที่ได้ไปซื้อกับข้าวมาให้ปู่กินผู้พ่อค้าแม่ค้าเห็นว่าอภัยเป็นเด็กดีจึงมักหางานให้ทำอยู่เสมออย่างไรก็ตามแม้จะเป็นเด็กดีจนชาวบ้านพากันเอ็นดูแต่อภัยก็เป็นเด็กที่ขี้กลัวมากเขาจะรีบทำงานที่ตลาดให้เสร็จโดยเร็วแล้วกลับมาถึงบ้านก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินจากนั้นก็จะไม่ยอมออกจากบ้านอีกเลยเพราะหวาดกลัวความมืดในยามค่ำคืนวันหนึ่งในฤดูหนาวปู่ของอภัยป่วยหนักด้วยโรคทางเดินหายใจและโรคปวดข้อกระดูกอภัยไม่ได้นอนเลยทั้งคืนเพราะต้องคอยปรนิบัติบีบนวดปู่ตลอดเวลาแต่เขานั้นก็ไม่ได้รู้สึกเหนื่อยหน่ายแต่อย่างใดอภัยเต็มใจที่จะทำให้ปู่เขาสงสารปู่มากเวลาที่เห็นปู่ต้องทนทรมานด้วยโรคต่างๆฮ่าถ้าเรามีเงินมากๆก็ดีสิเราจะได้เอาเงินไปซื้อเสื้อกันหนาวหนาๆให้ปู่ใส่แล้วก็จะได้พาปู่ไปหาหมอมือหนึ่งด้วยอภัยได้แต่นั่งคิดเขาไม่รู้ว่าจะหาเงินจำนวนนั้นมาจากไหนกันแม้ในตอนที่เขากำลังทำงานอยู่ในตลาดเขาก็ยังเฝ้าคิดถึงเรื่องนี้อย่างเคร่งเครียดจนกระทั่งสังเกตเห็นว่ามีใครคนหนึ่งมายืนตรงหน้าอภัยจึงค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองเขาเห็นชายชราไว้หนวดเครายาวแต่ท่าทางจะดีแต่งกายด้วยชุดขาวทั้งชุดกำลังจ้องมองเขาอย่างพินิจพิเคราะห์อภัยจึงถามชายชราชุดขาวอย่างเก้อเก้อว่าคุณตาครับเราเคยรู้จักกันหรือเปล่าครับโอ้ยก็ไม่เชิงนักหรอกชายชราชุดขาวตอบเย้าอย่างอารมณ์ดีได้ยินมาว่าเจ้าอยากได้เงินมากๆเพื่อเอาไปซื้อเสื้อกันหนาวและพาปู่ของเจ้าไปหาหมอมือหนึ่งอย่างนั้นหรืออ๋อใช่ครับใช่ครับอภัยตอบด้วยความรู้สึกระแวงแคลงใจเพราะเขาไม่เคยบอกใครเกี่ยวกับความคิดนี้มาก่อนและที่สำคัญก็คืออภัยจำไม่ได้เลยว่ามีคนแก่หน้าตาแบบนี้อยู่ในหมู่บ้านของเขาด้วยเจ้าหนูอย่าคิดอะไรมากเลยนะข้าก็เพียงเห็นว่าเจ้าน่ะเป็นเด็กดีข้าก็เลยแค่อยากจะช่วยน่ะอภัยตกใจมากที่คุณตาท่านนี้รับรู้ความคิดของเขาได้ข้ามีงานให้เจ้าทำนะถ้าทำสำเร็จนะเจ้าจะได้ทรัพย์สมบัติก้อนใหญ่เอาไปรักษาปู่ของเจ้าได้งานอะไรครับงานอะไรอภัยรีบถามเขาดีใจมากจนละทิ้งความหวาดระแวงในตัวชายชราชุดขาวไปชั่วขณะก็งานง่ายๆนะแต่ไม่รู้จะยากเกินไปสำหรับเจ้าไหมนะไม่ครับงานอะไรก็ได้ผมทำได้ทั้งหมดเลยอย่างนั้นก็ดีแล้วงั้นแบมือของเจ้ามาสิชายชราชุดขาวว่าแล้วก็หยิบของสิ่งหนึ่งออกมาจากกระเป๋าเสื้อของตนเองพร้อมกับยื่นให้อภัยอภัยแบมือรับของสิ่งนั้นและเมื่อมองลงไปเขาก็เห็นเพียงเมล็ดพืชแข็งๆดำๆ2-3 เมล็ดในฝ่ามือเท่านั้น
นี่คืองานของเจ้างานของเจ้าก็คือนำเมล็ดพืชที่ข้าให้ไปนี้เอาไปปลูกนะแค่นี้เองเหรอครับผมปลูกพืชได้งดงามมากเชียวล่ะครับเมล็ดพันธุ์ของท่านก็อาจจะเหมือนกันผมจะปลูกและดูแลมันอย่างดีเลยทีเดียวใช่แล้วใช่แล้วข้ารู้ว่าเจ้ามีดีด้านการเพาะปลูกแต่เมล็ดพืชของข้านั้นไม่เหมือนเมล็ดพืชอื่นหรอกนะมันจะออกดอกแค่ครั้งเดียวแล้วจะไม่มีดอกอีกเลยเพราะฉะนั้นเจ้าต้องดูแลมันดีๆทำตามที่ข้าบอกอย่างเคร่งครัดนะชายชราชุดขาวอธิบายต่อไปว่าวิธีการปลูกเมล็ดนี้ก็คือต้องหว่านเมล็ดในดินตรงป่าช้าท้ายวัดในยามค่ำคืนที่มืดสนิทเท่านั้นและเมล็ดพันธุ์นี้จะเติบโตอย่างรวดเร็วหากได้รับการรดน้ำพรวนดินในเวลาฟ้ามืดเช่นเดียวกันแต่ถ้าหากอภัยดูแลมันในเวลากลางวันต้นไม้นี้ก็จะเหี่ยวแห้งตายไปในที่สุดอภัยรับปากที่จะทำงานนี้ให้สำเร็จจนเขาลืมไปว่าตัวเองนั้นเป็นคนกลัวความมืดในเย็นวันนั้นเมื่อพระอาทิตย์ตกดินอภัยจึงออกเดินไปยังป่าช้าท้ายวัดทันทีแต่เมื่อเดินมาได้สักพักก็เห็นว่าทางข้างหน้านั้นมืดมิดมากพร้อมกับมีเสียงหมาหอนตลอดทางอภัยเริ่มหวาดกลัวจนแทบจะก้าวขาไม่ออกเขานึกอยากจะหันหลังวิ่งกลับบ้านอยู่หลายครั้งแต่ทุกครั้งที่เขาคิดหวาดกลัวขึ้นมาเขาก็จะนึกภาพของปู่ที่เจ็บปวดทรมานขึ้นมาในหัวภาพนั้นทำให้จิตใจของอภัยกล้าหาญมากขึ้นเมื่อมาถึงป่าชาไทยวัดอภัยจึงรีบขุดดินและนำเมล็ดของชายชราชุดขาวไปปลูกทันทีจากนั้นเขาก็รีบวิ่งกลับบ้านและไม่หันมามองข้างหลังอีกเลยคืนวันที่หนึ่งผ่านไปย่างเข้าคืนวันที่สองอภัยมาพร้อมกับฝักบัวรดน้ำและส้มพรวนดินอาการหวาดกลัวทุกอย่างยังคงปรากฏเช่นเดิมอภัยจึงเร่งทำงานให้เสร็จดังเดิมจากนั้นก็รีบวิ่งกลับบ้านอย่างไม่คิดชีวิตเพราะเขาคิดว่ามีใครสักคนนั้นกำลังจ้องมองเขาอยู่เหตุการณ์เป็นเช่นนี้จนกระทั่งย่างเข้าคืนที่6อภัยเริ่มเคยชินกับความมืดแล้วรู้สึกว่าความมืดนั้นไม่น่าหวาดกลัวอย่างที่คิดอันที่จริงเขาไม่ได้ทิ้งความกลัวไปทั้งหมดแต่ก็ไม่ได้มีมากเท่าแต่ก่อนและเขาก็รับรู้ว่าความกลัวที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะจินตนาการของเขาเองดังนั้นในวันที่6นี้อภัยจึงไปดูแลต้นไม้ของชายชราชุดขาวได้อย่างไม่ทุลักทุเลนักและปรากฏว่าคืนนี้ก็มีอะไรบางอย่างที่แปลกไปจากที่เคยอภัยมองเห็นประกายวิบวิบวับวับเล็ดลอดออกมาจากดอกไม้ที่กำลังตูมแสงนั้นงดงามราวกับแสงอัญมณีล้ำค่าอภัยรู้สึกตื่นเต้นเขาไม่เคยพบเจอต้นไม้ชนิดนี้มาก่อนและคิดว่าคืนพรุ่งนี้ดอกไม้ทุกดอกที่กำลังตูมอยู่คงจะผลิบานอย่างงดงามมากในคืนวันที่7อภัยรีบไปที่ต้นไม้ที่เขาปลูกและเขาก็เห็นว่าต้นไม้นั้นไม่ได้ออกดอกเหมือนต้นไม้ธรรมดาทั่วๆไปสิ่งที่อภัยได้เห็นก็คือดอกไม้นั้นเป็นเพชรนิลจินดาจำนวนมากอภัยตกตะลึงอยู่ครู่ใหญ่จนเมื่อสติเริ่มกลับมาเขาก็รีบเก็บดอกเพชรนิลจินดาทั้งหมดใส่ถุงที่เตรียมมาด้วยเพื่อ นำกลับไปให้ชายชราชุดขาวตามที่สั่งเอาไว้เมื่อภัยกลับมาถึงบ้านเขาก็พบชายชรารออยู่ที่บ้านอภัยจึงรีบวิ่งเข้าไปหาหน้าตาตื่นพร้อมกับบอกสิ่งที่ตนพบเห็นแก่ชายชราชุดขาวว่าคุณตาคุณตารู้ไหมครับต้นไม้ของคุณตาน่ะเป็นต้นไม้วิเศษนะมันออกดอกเป็นของมีค่าล่ะดูนี่สิผมเก็บมาให้คุณตาแล้วชายชราชุดขาวรับถุงจากมืออภัยมาเปิดดูแล้วก็หัวเราะอย่างอารมณ์ดี
พร้อมกับพูดว่าเอ้ยนี่ไงล่ะผลดีของความกล้าเมื่อเจ้ามีความกล้าเจ้าก็จะได้พบกับสิ่งที่เจ้าต้องการต้นไม้ของข้าไม่ได้ต้องการน้ำหรือการพรวนดินหรอกนะแต่มันจะดูดซับพลังแห่งความกล้าจากคนที่ปลูกมันแล้วแปลเปลี่ยนเป็นพลังหล่อเลี้ยงชีวิตและบำรุงดอกของมันให้เจริญงอกงามดังนั้นหากเจ้ามีความกล้ามากขึ้นเท่าไรต้นไม้ก็จะเจริญเติบโตมากขึ้นเท่านั้นด้วยเหตุนี้การที่เจ้ามีความกล้าดอกของมันถึงได้ออกมางดงามถึงเพียงนี้เมื่อพูดจบชายชราชุดขาวก็ส่งถุงเพชรนิลจินดาคืนให้กับอภัยแล้วกล่าวว่านี่คือผลของความกล้าหาญของเจ้าดังนั้นเจ้าจึงเป็นเจ้าของมันโดยสมบูรณ์จงเอามันไปใช้ให้เกิดประโยชน์เถิดนะทันใดนั้นเองร่างของชายชราก็ค่อยๆเลือนหายไปตั้งแต่วันนั้นอภัยจึงมีเงินเพียงพอที่จะไปซื้อเสื้อกันหนาวเนื้อดีมาให้ปู่ใส่และพาปู่ไปรักษาตัวกับหมอมือหนึ่งได้The Book Teller มิตรภาพบนเรื่องราวดีๆในตอนนี้ขอเสนอเรื่องที่มีชื่อว่าคนโลภกับคนขี้อิจฉาน่านมาแล้วมีชายสองคนเป็นเพื่อนกันคนหนึ่งมีความโลภเป็นนิสัยชื่อว่าพิสารอีกคนหนึ่งมีความอิจฉาเป็นนิสัยชื่อว่าทวินพิสารกับทวินนั้นคบหาเป็นเพื่อนกันมานานแต่จัดอยู่ในประเภทเพื่อนกินมากกว่าเพื่อนตายเพราะทั้งสองไม่เคยมีความจริงใจมอบให้แก่กันเลยแต่ที่ยังคบกันได้จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะไม่มีใครอื่นอยากเข้ามาคบหาสมาคมด้วยวันหนึ่งพิสารได้ข่าวว่าตรงศาลพระภูมิท้ายหมู่บ้านมีเทวดาองค์หนึ่งมาสิงสถิตเทวดาองค์นี้ให้ความช่วยเหลือแก่ชาวบ้านที่เดือดร้อนความโลภที่เป็นนิสัยพื้นเพของพิสารจึงได้สั่งให้เขานั้นเร่งรีบเดินไปท้ายหมู่บ้านเพื่อขอพรจากเทวดาให้กับตนเองเขาขอพรให้ตนเองนั้นมั่งมีเงินทองมากกว่าผู้ใดเขากราบไหว้ศาลพระภูมิเป็นการใหญ่พร้อมกับอ้อนวอนหยุ่นนานโขเลยทีเดียวฝ่ายเทวดานั้นเมื่อเห็นพิสารก็ยังรู้ด้วยญาณวิเศษทันทีว่ามนุษย์ผู้นี้เป็นคนโลภไร้ซึ่งคุณธรรมและไม่สมควรได้รับการช่วยเหลือจากตนแต่เทวดาเห็นว่าพิสารเฝ้าอ้อนวอนหยุ่นนานแล้วเทวดาจึงยอมปรากฏกายขึ้นเพื่อพูดคุยด้วยเมื่อพิสารเห็นเทวดาปรากฏกายออกมาก็ดีใจมากและรีบละล่ำละลักพูดกับเทวดาว่าท่านเทวดาผู้ยิ่งใหญ่ข้าได้ทราบข่าวมาว่าท่านเป็นเทวดาที่มีความเมตตายิ่งนักท่านให้ความช่วยเหลือชาวบ้านพ้นความเดือดร้อนมาแล้วมากมายดังนั้นข้าจึงอยากขอความช่วยเหลือจากท่านบ้างเทวดารับฟังและบอกกับพิสารว่าเทวดานั้นไม่ได้ให้ความช่วยเหลือกับทุกคนเทวดาจะเลือกให้ความช่วยเหลือเฉพาะคนที่เหมาะสมเท่านั้นเทวดาช่วยเหลือคนยากจนให้มีเงินทองพ้นจากความเดือดร้อนหากคนยากจนคนนั้นขยันขันแข็งทำมาหากินเทวดาให้พรแก่คนหนุ่มสาวที่จะไปสอบเข้ารับราชการให้สามารถสอบผ่านได้หากคนหนุ่มสาวเหล่านั้นเป็นผู้ภาคเพียรและขยันใฝ่รู้เป็นนิสัยเทวดาช่วยหญิงมีบุตรยากให้ตั้งครรภ์ได้ง่ายขึ้นแต่นางต้องเป็นผู้ทำความดีมาก่อนเป็นเวลานานแล้ว
ข้านะช่วยทุกคนที่เป็นคนดีมีคุณธรรมคนดีที่ทำคุณประโยชน์แก่ผู้อื่นเพราะบุคคลเหล่านี้คือคนที่ข้ามั่นใจว่าเมื่อให้พรแก่พวกเขาไปพรของข้าจะไม่มีวันสูญเปล่าและมันก่อให้เกิดประโยชน์สุขเพื่อแผ่ไปถึงคนอื่นด้วยเทวดากล่าวให้พิสารได้รู้ตัวเป็นในแต่พิสารก็ไม่รู้จักคำว่าคุณธรรมเขาเป็นคนเขลาและมีแต่ใจที่คิดอยากได้อยู่ตลอดเวลาดังนั้นไม่ว่าเทวดาจะกล่าวว่าอย่างไรก็ตามเขาก็คิดว่าเขาคือผู้ที่เทวดาสมควรมอบสิ่งที่ร้องขอให้เพราะเขาอยากได้สิ่งเหล่านั้นมากเหลือเกินโธ่ท่านเทวดาข้าอยากได้เงินทองมากกว่านี้ได้โปรดเถิดท่านเทวดาข้าอยากได้เงินทองข้าจะได้สุขสบายสักทีและข้าจะได้มีความสุขเทวดาคิดว่าป่วยการที่จะสอนคนเขลาให้สำนึกได้ด้วยการพูดจาสั่งสอนดังนั้นเทวดาจึงกล่าวแก่พิสารว่าก็ได้ก็ได้ข้าจะให้พรตามที่เจ้าขอแต่เชื่อเธอว่าเจ้าจะไม่มีวันมีความสุขเลยจากทรัพย์สมบัติมากมายที่เจ้าต้องการหรอกเอากลับไปที่บ้านของเจ้าได้แล้วข้าได้เนรมิตเงินทองมากมายไว้ให้เจ้าที่นั่นแล้วเมื่อกล่าวจบร่างของเทวดาก็หายลับเข้าไปในศาลพระภูมิส่วนพิสารก็รีบวิ่งกลับบ้านเพื่อไปชมเงินทองมากมายเหล่านั้นทันทีเมื่อมาถึงบ้านพิสารก็ตกใจมากเพราะทวินมานั่งอยู่ในบ้านของตนแล้วยังหยิบจับเงินทองมากมายที่กองอยู่ในบ้านของเขาด้วยนี่วางมันลงเถอะเพื่อนเพราะเงินทั้งหมดน่ะเป็นของข้านะพิสารติงทวินพร้อมกับแย่งเอาเงินทองในมือของทวินมาใส่ในกองอย่างเดิมเจ้าไปเอาเงินทองมากมายกายกองเช่นนี้มาจากไหนกันล่ะเพื่อนจะว่าเป็นเงินที่ได้จากการทำงานก็เห็นจะไม่ใช่พอเราก็ทำงานด้วยกันข้ามีเท่าไรเจ้าก็ควรมีเท่านั้นสิถึงจะถูกทวินถามด้วยความสงสัยมันเรื่องของข้านะว่าไงนะเรื่องของเจ้าเหรอพูดอย่างนี้คงไม่ได้หมายความว่าเจ้าไปขโมยเงินของคนอื่นมาหรอกนะเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยข้าจะต้องไปแจ้งท่านหัวหน้าหมู่บ้านให้รู้เสียเดี๋ยวนี้ล่ะทวินกล่าวกับพิสารอย่างคนเจ้าเล่ห์ข้าไม่ได้ขโมยเงินมาทั้งนั้นนี่คือสิ่งที่ท่านเทวดาตรงศาลพระภูมิท้ายหมู่บ้านให้กับข้าไม่เชื่อก็ลองไปถามศาลพระภูมิสิพิสารรีบบอกเพราะกลัวทวินนั้นไปฟ้องหัวหน้าหมู่บ้านงั้นละไม่ขโมยใครมาก็ดีแล้วจะได้ไม่เดือดร้อนทีหลังนะเพื่อนทวินกล่าวเสมือนหวังดีแต่ในใจนั้นลุกโชนด้วยเปลวเพลิงแห่งความอิจฉาดังนั้นทวินจึงรีบลาพิสารกลับบ้านโดยอ้างว่าปวดหัวอยากพักผ่อนแต่แท้จริงแล้วเขากลับเดินมุ่งตรงไปศาลพระภูมิท้ายหมู่บ้านทันทีท่านเทวดาทวินยกมือไหว้อยู่หน้าศาลพระภูมิข้าเป็นเพื่อนกับพิสารคนที่ท่านมอบเงินทองมากมายแก่เขาน่ะฝ่ายเทวดาเมื่อได้ฟังคำของทวินอยู่ในศาลพระภูมิก็รู้สึกขบขันยิ่งนักเทวดาจึงคิดว่าอยากจะมอบบทเรียนให้สองคนนี้เมื่อคิดได้ดังนั้นเทวดาก็ส่งเสียงออกไปกล่าวแก่ทวินว่าเราคือเทวดาเราจะให้สิ่งที่เจ้าต้องการจงขอเรามาท่านเทวดาข้าเป็นเพื่อนกับพี่สารมาช้านานแล้วเมื่อเขาได้อะไรข้าก็สมควรจะได้ในสิ่งเดียวกันนั้นด้วยแต่ไม่ละข้าเชื่อว่าเขาก็จะมาขอท่านอีกเรื่อยๆเพราะพี่สารนั้นเป็นคนโลภนะมีเท่าไรก็ไม่พอหรอกดังนั้นถ้าพี่สารขอสิ่งใดจากท่านก็ขอให้ท่านนั้นให้กับข้าเป็นสองเท่าของพิสารเถิดย่อมได้ข้าจะให้เจ้าตามที่ขอเมื่อพิสารมาขอสิ่งใดเจ้าจะได้มากกว่าพิสารเป็นสองเท่าแต่ถ้าอะไรเกิดขึ้นกับพวกเจ้านั่นก็เป็นเพราะความโลภและความขี้อิจฉาของพวกเจ้าเองนะจำเอาไว้ให้ดีโอ้ยท่านเทวดา
ข้าก็เพียงอยากได้ความร่ำรวยเท่านั้นไม่มีสิ่งอื่นใดแฝงมาเลยเทวดามองตามทวินแล้วยิ้มอย่างสมเพชวันรุ่งขึ้นพิสารก็มาหาเทวดาและกล่าวขอทรัพย์สมบัติอย่างอื่นอีกเจ้าทวินคนถอยมันขี้อิจฉาข้ายิ่งนักเห็นว่าข้ามีแล้วก็อยากได้บ้างดีละท่านเทวดาครั้งนี้ข้าขอบ้านหลังใหญ่ให้ข้าสักหลังนะได้สิบ้านหลังใหญ่รอเจ้าอยู่แล้วและไม่นานนักพิสารก็วิ่งกระหืดกระหอบมาหาเทวดาอีกเจ้าทวินมันได้บ้านหลังใหญ่ก็ข้าอีกแน่ดีละครั้งนี้ข้าขอทาสบริวารมากมายไว้ใช้สอยนะท่านได้สิข้าทาสบริวารมากมายรอเจ้าอยู่แล้วพิสารขอแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นเมื่อพิสารขอสิ่งใดทวินก็จะได้มากกว่าจนวันหนึ่งพิสารได้พบกับทวินกำลังนั่งขอพรจากเทวดาอ้าวพิสารจะมาขออะไรกับท่านเทวดาอีกล่ะแกจะอยากรู้ไปทำไมเล่าหรือแกจะขอตามข้าด้วยอย่างนั้นล่ะสิข้าไม่จำเป็นต้องขอหรอกเพราะถ้าพิสารขออ่ะนะข้าก็จะได้มากกว่าพิสารเป็นสองเท่าเสมอแหละเจ้าทวินเจ้านี่มันคนขี้อิจฉาตัวพ่อเลยนะเห็นคนอื่นมีแล้วก็ทนไม่ได้ต้องมีอย่างเขาด้วยอย่าว่าแต่คนอื่นเขาเลยเพราะเจ้าก็เป็นคนไม่รู้จักพอละโมบโลภมากอยากได้นั่นอยากได้นี่ไม่มีสิ้นสุดใช่ข้าอิจฉาเจ้าแล้วจะทำไมอย่างไรข้าก็จะได้ทุกสิ่งที่มากกว่าเจ้าเสมอนั่นแหละฮ่าฮ่าฮ่าพิสารฟังทวินหัวเราะย่อตนแล้วรู้สึกเดือดดาลเป็นอย่างมากเขาโกรธจนเลือดขึ้นหน้าและโดยไม่ทันได้คิดอะไรให้ดีเสียก่อนพิสารจึงร้องขอเทวดาออกไปว่าท่านเทวดาข้าขอให้ดวงตาของข้าเหลืออยู่เพียงข้างเดียวเท่านั้นเทวดาจึงให้พรตามความปรารถนาทันทีดังนั้นพิสารคนละโมบจึงเสียดวงตาของเขาไปข้างหนึ่งส่วนทวินคนขี้อิจฉาก็สูญเสียดวงตาของตนไปทั้งสองข้างเฮ้ยเจ้ามนุษย์ทั้งสองนี่ข้าบอกแล้วการได้อะไรมาโดยไม่ชอบนั้นมักนำความเดือดร้อนมาสู่ตนเสมอเทวดากล่าวพร้อมกับหายตัวกลับสวรรค์โดยไม่ลงมายังโลกมนุษย์อีกเลยส่วนพิสารและทวินนั้นใช้ทรัพย์สมบัติที่มีจนหมดสิ้นและเขาทั้งคู่กลายเป็นคนพิการที่โดนคนอื่นหลอกลวงและสุดท้ายพวกเขานั้นก็สิ้นเนื้อประดาตัวเป็นคนพิการที่มีชีวิตลำบากลำบนไปจนสิ้นอายุการได้อะไรมาโดยไม่ชอบมักนำความเดือดร้อนมาสู่ตนเสมออย่าเปิดโอกาสให้ความโลภและความขี้อิจฉานั้นเข้ามายึดครองจิตใจของเราและทำลายชีวิตของเราได้ The Book Teller มิตรภาพบนเรื่องราวดีๆในตอนนี้ขอเสนอเรื่องที่มีชื่อว่าซาลาเปาในกล่องวิเศษกาลละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีครอบครัวหนึ่งฐานะยากจนมากแต่ละวันไม่มีอาหารเพียงพอให้ทุกคนได้รับประทานต้องทนอดมื้อกินมื้อตามยถากรรมแต่ถึงอย่างนั้นทุกคนในครอบครัวนี้ก็ไม่เคยประกอบพฤติกรรมไม่สุจริตพวกเขาเป็นคนจิตใจดีและมักปฏิบัติธรรมสวดมนต์ก่อนนอนรวมทั้งนั่งสมาธิเป็นประจำทุกวันโดยพ่อแม่ของครอบครัวนี้ทำอาชีพรับจ้างทั่วไปและทุกคืนจะสวดอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอบพระคุณสิ่งต่างๆที่มีงานที่ได้ทำและขอบคุณอาหารการกิน
แม้จะน้อยนิดก็ตามวันหนึ่งขณะที่ทุกคนในครอบครัวกำลังสวดมนต์อยู่นั้นทูตสวรรค์องค์หนึ่งปรากฏกายต่อหน้าพวกเขาและมอบกล่องวิเศษกล่องหนึ่งให้แก่ผู้เป็นพ่อพร้อมกับบอกว่านี่คือกล่องวิเศษในกล่องนี้จะมีซาลาเปาอยู่สองลูกให้กับพวกเจ้าแต่มีข้อแม้ว่าพวกเจ้าจะต้องหยิบกินเพียงวันละหนึ่งลูกเท่านั้นส่วนอีกหนึ่งลูกก็ให้อยู่ในกล่องเช่นเดิมถ้าพวกเจ้าทำดังนี้ได้พวกเจ้าก็จะไม่มีวันอดตายและจะมีซาลาเปากินไปตลอดชีวิตเมื่อกล่าวจบทูตสวรรค์ก็หายตัววับไปดังนั้นผู้เป็นพ่อจึงเปิดกล่องวิเศษออกและปฏิบัติตามคำสั่งของทูตสวรรค์อย่างเคร่งครัดโดยเขาหยิบซาลาเปาออกมาจากกล่องวิเศษเพียงลูกเดียวเท่านั้นแล้วแบ่งให้ทุกคนในครอบครัวได้รับประทานซาลาเปาในกล่องวิเศษนี้รสชาติดียิ่งนักและน่าแปลกที่แม้ทุกคนจะได้รับประทานไปเพียงคนละนิดคนละหน่อยแต่แค่นั้นก็ทำให้พวกเขาได้อิ่มท้องตลอดทั้งวันพอวันรุ่งขึ้นผู้เป็นพ่อก็เปิดกล่องวิเศษนี้เพื่อกินซาลาเปาอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่ามีซาลาเปาอยู่ในกล่องวิเศษสองลูกเท่ากับเมื่อวานเขาจึงหยิบซาลาเปาออกมาลูกหนึ่งแล้วแบ่งให้ทุกคนในครอบครัวได้รับประทานเช่นเดิมเมื่อแบ่งปันกันเสร็จแล้วก็ปิดฝากล่องวิเศษโดยไม่แตะต้องซาลาเปาอีกลูกเช่นเดิมในวันถัดมาซาลาเปาก็เพิ่มมาอีกหนึ่งลูกเช่นเดิมผู้เป็นพ่อก็ทำทุกอย่างเหมือนเดิมเป็นเช่นนี้เขาทำแบบนี้ทุกวันด้วยการกระทำนี้จึงทำให้ครอบครัวนี้แม้จะไม่ได้ร่ำรวยขึ้นแต่ทุกคนก็ได้กินอิ่มท้องแลดูอ้วนท้วนสมบูรณ์ขึ้นจนไปที่สงสัยของชายเพื่อนบ้านชายเพื่อนบ้านที่มีนิสัยสอดรู้เฝ้าสังเกตครอบครัวยากจนนี้อยู่นานก็ไม่เห็นว่าครอบครัวนี้มีสินทรัพย์อะไรที่น่าจะทำให้ชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่คนในบ้านกลับดูสมบูรณ์พูนสุขอย่างผิดหูผิดตาในที่สุดเมื่อเก็บความสงสัยเอาไว้ไม่ไหวชายเพื่อนบ้านจึงไปสอบถามจากภรรยาของชายยากจนว่าขอโทษเธอพี่สาวระยะหลังมานี้ข้าสังเกตเห็นว่าครอบครัวของท่านน่ะดูมีความสุขขึ้นนะและเด็กๆ ก็ไม่ร้องไห้เพราะความหิวโหยเหมือนแต่ก่อนแต่กลับออกมาวิ่งเล่นอย่างร่าเริงและแลดูจะอ้วนท้วนสมบูรณ์ขึ้นทุกวันไม่ทราบว่าพวกท่านได้ไปประกอบอาชีพอะไรมาหรือจึงทำให้ชีวิตนั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีเช่นนี้ด้วยความที่ครอบครัวนี้ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีมาโดยตลอดภรรยาชายยากจนจึงกล่าวต่อเพื่อนบ้านไปอย่างไม่คิดโกหกปิดบังว่าพวกเราหาได้ร่ำรวยเงินทองเพียงแต่บ้านของเราได้รับความเมตตาจากทูตสวรรค์โดยท่านได้มอบกล่องวิเศษให้แก่บ้านของเราในกล่องใบนั้นมีซาลาเปาอยู่สองลูกแล้วเราจะหยิบมากินได้เพียงวันละหนึ่งลูกเท่านั้นวันละหนึ่งลูกหรอกเหรอชายข้างบ้านร้องลั่นแค่นั้นจะพอหรือในเมื่อบ้านของท่านน่ะมีคนอยู่ตั้งหลายคนพอสิแค่ซาลาเปาหนึ่งลูกก็ทำให้พวกเราอิ่มท้องและมีแรงทำงานไปตลอดทั้งวันแต่เราต้องหยิบมากินวันละหนึ่งลูกเท่านั้นนะแล้ววันต่อไปซาลาเปาก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งลูกเหมือนเดิมมันจะเป็นแบบนี้เรื่อยไปไม่มีวันหมดภรรยาชายยากจนบอกเล่าอย่างขนซื่อโดยไม่ได้สังเกตเห็นความละโมบที่ฉายอยู่ในแววตาของชายข้างบ้านเลยและหลังจากวันนั้นกล่องวิเศษก็หายไปจากบ้านของครอบครัวยากจนทุกคนในครอบครัวเสียใจมากแต่ก็ไม่รู้จะไปตามเอาคืนจากที่ไหนผ่านไปหลายวันทูตสวรรค์ก็มาปรากฏกายอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับถามว่าเราให้กองวิเศษพวกเจ้าไปแล้วทำไมยังอดอยากกันอีกล่ะหรือพวกเจ้าไม่ทำตามที่เราบอกชายผู้เป็นพ่อ
รีบตอบทูตสวรรค์ว่าข้าแต่ทูตสวรรค์พวกเราไม่กล้าฝืนคำสั่งของท่านหรอกครับเพียงแต่ที่เราต้องกลับมาอดอยากเช่นเดิมก็เพราะมีขโมยมาขโมยกล่องวิเศษที่ท่านมอบให้กับพวกเราไปขอรับทูตสวรรค์นิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะพูดขึ้นว่าเอาอย่างนี้เราจะมอบกล่องวิเศษให้เจ้าอีกหนึ่งใบและทุกวันให้เจ้าปิดประตูหน้าต่างทุกบานในบ้านให้หมดพร้อมลงกลอนให้แน่นหนาและห้ามเปิดกล่องวิเศษใบนี้อย่างเด็ดขาดจนกว่าจะล่วงเข้าวันที่7แล้วทูตสวรรค์ก็มอบกล่องวิเศษใบใหม่ให้แก่ครอบครัวยากจนแล้วก็หายวับไปครอบครัวยากจนทำตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดจนชายข้างบ้านรู้สึกผิดสังเกตอีกครั้งหนึ่งเขาจึงตะล่อมถามภรรยาที่แสนซื่อของชายยากจนอีกครั้งว่านี่พี่สาวในระยะ 5-6 วันมานี้ข้าสังเกตว่าบ้านของพวกท่านเนี่ยไม่ค่อยเปิดประตูหน้าต่างเลยนะพวกท่านทำอะไรกันอยู่ในนั้นหรือภรรยาของชายยากจนก็ตอบอย่างไม่ปิดบังอีกเช่นเคยว่ากล่องซาลาเปาวิเศษของเราถูกขโมยไปทูตสวรรค์จึงมอบกล่องวิเศษใบใหม่ให้กับบ้านของเราแต่พวกเราก็ยังไม่รู้หรอกนะว่าข้างในนั้นเป็นอะไรเพราะทูตสวรรค์กำชับให้พวกเราปิดประตูหน้าต่างและลงกลอนแน่นหนาไปจนถึงวันที่7ถึงจะเปิดกล่องออกดูได้ว่ามีสิ่งใดอยู่ในนั้นและพรุ่งนี้ก็จะครบ7วันแล้วล่ะเมื่อได้ฟังดังนั้นความละโมบก็กระโจนเข้าครอบงำจิตใจของชายข้างบ้านอีกกล่องใบนั้นจะต้องเป็นของเราพรุ่งนี้เราจะกินซาลาเปาทั้งสองลูกเลยและก็เอากล่องเปล่าใบนี้ไปสับเปลี่ยนกับกล่องวิเศษใบที่สองจากบ้านนั้นพวกมันจะได้ไม่ต้องสงสัยและนึกว่าทูตสวรรค์เล่นตลกกับพวกมันเองในกล่องใบที่สองนั้นคงจะมีเงินแน่คงมีเงินมากมายที่เพิ่มมากขึ้นทุกวันเหมือนกับกล่องซาลาเปาใบแรกเป็นแน่ เมื่อถึงเช้ามืดอันเงียบสงัดขณะที่ทุกคนกำลังหลับสบายอยู่ชายข้างบ้านก็เปิดกล่องซาลาเปาใบแรกแล้วกินซาลาเปาสองลูกจนหมดโดยไม่แยแสใดๆเขาคิดว่ากล่องใบที่สองนั้นจะต้องมีอะไรมากกว่าซาลาเปาแค่สองลูกหลังจากนั้นเขาก็ย่องไปที่บ้านของครอบครัวยากจนงัดหน้าต่างเพื่อเข้าไปขโมยกล่องวิเศษใบที่สองโดยนำกล่องวิเศษใบแรกไปสับเปลี่ยนด้วยเมื่อเขาได้กล่องใบที่สองมาแล้วก็รีบกลับบ้านและปิดประตูหน้าต่างทุกบานแล้วค่อยๆแง้มฝากล่องออกดูอย่างตื่นเต้นและทันใดที่เปิดฝากล่องออกแมลงมีพิษมากมายก็พุ่งตัวออกมาและบินเข้ารุมกัดต่อยชายข้างบ้านอย่างเอาเป็นเอาตายชายข้างบ้านร้องโวยวายเสียงดังแล้วรีบวิ่งหนีออกจากบ้านทันทีและว่ากันว่าชายคนโลภผู้นี้ถูกแมลงมีพิษไล่กัดต่อยจนสุดล่าฟ้าเขียวและไม่มีใครได้เห็นเขาอีกเลยส่วนฝ่ายครอบครัวยากจนนั้นเมื่อถึงเวลาเปิดฝากล่องออกก็พบกับซาลาเปาสองลูกเช่นเดิมหนึ่งในปัญหาสำคัญของมนุษย์ก็คือความโลภแต่ความโลภไม่ใช่คนผิดมนุษย์ต่างหากที่ผิดเพราะมีความโลภดังนั้นหลายๆครั้งความโลภก็สอนมนุษย์ด้วยบทเรียนที่แสนเจ็บแสบด้วยการทำให้มนุษย์ที่มีความโลภนั้นสูญสิ้นทุกอย่างจนไม่มีอะไรเหลืออีกเลยในชีวิตThe Book Teller มิตรภาพบนเรื่องราวดีๆ
ในตอนนี้ขอเสนอเรื่องที่มีชื่อว่าผลมะม่วงกับมงกุฎพระราชาามาแล้วมีพระราชานามว่าพระเจ้าพรหมจักรและพระนางสร้อยระยะเป็นพระราชินีคู่บารมีของพระองค์วันหนึ่งพระเจ้าพรหมจักรทรงมีพระประสงค์จะเสด็จประพาสชมธรรมชาตินอกพระราชวังเป็นการส่วนพระองค์กับนางสร้อยระยะจึงมีรับสั่งให้จัดขบวนเสด็จอย่างเรียบง่ายแล้วเคลื่อนขบวนออกจากพระราชวังตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางเพื่อไม่ให้เป็นที่สะดุดตาและรบกวนประชาชนจนเมื่อเข้าเขตป่าใหญ่พระเจ้าพรหมจักรก็รับสั่งให้หยุดพักขบวนแล้วเสด็จชมความงามของพันไม้ในบริเวณนั้นอย่างเบิกบานพระทัยในเวลาเดียวกันนั้นเองก็มีชายยากจนข้นแค้นคนหนึ่งเดินเตร่มาใกล้ๆกับบริเวณที่ขบวนเสด็จของพระเจ้าพรหมจักรประทับอยู่ชายยากจนคนนั้นกำลังหิวโหยมากเขาไม่ได้กินอะไรมาแล้ว3วันและใกล้จะหมดแรงเต็มทีไม่เพียงแค่นั้นลูกๆของเขาที่รอคอยอยู่ที่บ้านก็กำลังจะอดตายเช่นเดียวกันชายยากจนทรุดตัวลงนั่งพักใต้ต้นไม้ใหญ่อย่างหมดหวังแล้วตัดพ้อกับฟ้าดินว่าท่านเทวดาอารักษ์แม้ข้าจะไม่ใช่ผู้ที่ทำประโยชน์ให้ใครมากมายแต่ข้าก็ไม่เคยเบียดเบียนใครข้ายากจนก็จริงแต่ข้าก็ทำงานหนักตั้งใจทำงานไม่เคยลักขโมยใครเลยสักครั้งหนึ่งแล้วเหตุใดจึงไม่เมตตาช่วยเหลือข้าบ้างเล่าชายยากจนตัดพ้อด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจแต่แล้วแววตาที่เคยหมองเศร้าก็เกิดเป็นประกายขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อเขาเห็นผลมะม่วงชูช่ออยู่ไกลๆโอ้ยท่านนี่คือความช่วยเหลือของท่านเทวดาข้าก็ขอกราบขอบคุณท่านด้วยดีจริงๆที่ต้นไม้ในบริเวณนี้ไม่มีเจ้าของถ้าเราได้มะม่วงผลงามเหล่านี้ไปฝากลูกๆคนละผลสองผลลูกๆของเราก็คงจะดีใจมากและรอดพ้นความอดตายได้เมื่อคิดได้ดังนั้นชายยากจนก็เก็บก้อนหินขนาดพอเหมาะขึ้นมาหลายก้อนแล้วปาไปที่บรรดาผลมะม่วงสุกซึ่งเขาหมายตาเอาไว้แต่ชายยากจนก็หารู้ไม่ว่าก้อนหินก้อนหนึ่งนั้นกระเด็นไปโดนมงกุฎของพระเจ้าพรหมจักรเข้าด้วยฝ่ายพระเจ้าพรหมจักรซึ่งกำลังทอดพระเนตรชมกล้วยไม้ป่าเมื่อมีก้อนหินลึกลับกระเด็นมาโดนมงกุฎของพระองค์ก็ไม่ได้ทรงพิโรธแต่ประการใดกลับทรงวางเฉยและยกพระหัตถ์ขึ้นเพื่อขยับมงกุฎขึ้นเล็กน้อยอย่างไรก็ตามข้าราชบริพารและข้าราชองครักษ์ที่ตามเสด็จมาด้วยก็รู้สึกโกรธแค้นแทนเจ้าเหนือหัวของตนอย่างมากจึงมีคำสั่งให้เหล่าทหารนั้นออกตามหาตัวผู้กระทำผิดเพื่อ นำมาลงโทษให้จงได้เรื่องนี้เป็นการกระทำอย่างลับๆและพระเจ้าพรหมจักรก็ไม่ทรงทราบเรื่องแต่ประการใดเมื่อผ่านไป2วันความก็ไปถึงพระเจ้าพรหมจักรจนได้ซึ่งวันที่ทรงทราบเรื่องดังกล่าวนั้นก็เป็นวันที่ชายยากจนจะต้องถูกลงโทษพอดีดังนั้นพระองค์และพระนางสร้อยระยะจึงรีบเสด็จไปที่การไต่สวนทันทีการกระทำของพระองค์ทำให้ข้าราชบริพารและข้าราชองครักษ์นั้นไม่พอใจเป็นอย่างมากจึงพากันคัดค้านเสียงเซ็งแซ่แม้มันผู้นี้จะไม่ได้ตั้งใจปาก้อนหินใส่พระองค์แต่ความประมาทของมันก็ทำร้ายพระองค์ไปแล้วชาวบ้านผู้ต่ำต้อยบังอาจทำร้ายพระราชาเป็นความผิดมหันต์ยิ่งนักในฐานะข้าราชองครักษ์พวกกระหม่อมไม่ได้เห็นควรว่าพระองค์จะต้องทรงให้อภัยในความผิดของมันเลยสักนิดหัวหน้าองครักษ์กราบทูลพระเจ้าพรหมจักรพระเจ้าพรหมจักรรับฟังและจึงตรัสต่อว่า
มีลูกคนไหนบ้างที่ไม่มีความหมายกับพ่อของเขาบ้างแม้แต่ลูกที่เลวที่สุดคนเป็นพ่อก็ยังตัดไม่ขาดเลยพวกท่านเองก็รักและเทิดทูนเราเพราะเรามีความรักให้กับพวกท่านและประชาชนเสมือนกับความรักที่พ่อมีให้แก่ลูกมิใช่หรือดังนั้นจะไม่มีชาวบ้านคนไหนต่ำต้อยเกินไปจนหาความเมตตาจากเรามิได้หรอกแล้วพระเจ้าพรหมจักรก็หันไปทางชายยากจนซึ่งหมอบอยู่ด้วยร่างกายที่สั่นเทาแล้วตรัสถามว่าเจ้าได้มะม่วงไปกี่ผลกันล่ะข้าพระองค์ได้มะม่วงไปทั้งหมด10ผลพระเจ้าค่ะชายยากจนตอบด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเจ้าเอามะม่วงไปทำอะไรมากมายขนาดนั้นข้าพระองค์เป็นคนยากจนแต่มีลูกมากถึง5คนและลูกๆของข้าพระองค์ก็อดอาหารมาหลายวันแล้วพะยะค่ะดังนั้นเมื่อเห็นมะม่วงผลงามข้าพระองค์ก็นึกถึงลูกๆจึงจะเก็บไปให้พวกเขาคนละผล2ผลพระเจ้าค่ะเมื่อพระเจ้าพรหมจักรรับฟังปัญหาของชายยากจนก็เกิดความรู้สึกสะเทือนใจหลังจากทรงนิ่งตรึกตรองอยู่ครู่หนึ่งจึงหันไปตรัสถามเสนาบดีผู้พิพากษาว่าคนที่กินมะม่วงนะจะหายหิวได้สักกี่วันกันเสนาบดีผู้พิพากษาตอบว่าก็พอจะหายหิวได้บ้างพระเจ้าค่ะอย่างน้อยก็1หรือ2วันพระเจ้าพรหมจักรจึงตรัสต่อว่าการที่เขาได้ขว้างก้อนหินไปที่ต้นมะม่วงเพื่อเอามะม่วงมารับประทานเพื่อให้หายหิวได้สัก1วันแต่ก้อนหินก้อนนั้นกลับกระเด็นมาโดนศีรษะของเราถ้าอย่างนั้นก็จงละเว้นโทษแก่เขาแล้วให้เสนาบดีฝ่ายพระคลังเบิกอาหารมามอบให้กับเขาไปตลอดชีวิตเหล่าข้าราชบริพารเมื่อได้รับฟังดังนั้นต่างคนต่างก็อุทานเสียงดังลั่นด้วยความตกใจพระอายามิพจน์กล่าวชายคนนี้เป็นผู้ทำร้ายพระองค์แล้วเหตุใดพระองค์จึงพระราชทานอาหารแก่เขามากมายขนาดนั้นพระเจ้าค่ะเสนาบดีผู้พิพากษาทูลถามอย่างสงสัยแต่พระเจ้าพรหมจักรไม่ตอบทรงหันไปตรัสถามพระนางสร้อยระยะแทนว่าพระนางผู้เป็นยอดดวงใจของเราระหว่างคนกับต้นไม้เจ้าว่าสิ่งใดประเสริฐกว่ากันพระนางสร้อยระยะทูลตอบทันทีว่าก็ต้องเป็นมนุษย์อยู่แล้วเพคะพระเจ้าพรหมจักรจึงตรัสถามต่อว่าแล้วระหว่างเรากับมนุษย์ทั่วไปเล่าพระองค์ทรงเป็นเจ้าเหนือหัวเป็นผู้ปกครองดูแลพระสงฆ์นิกรดังนั้นพระองค์ย่อมทรงมีความยิ่งใหญ่และทรงคุณค่าเพคะพระนางสร้อยระยะทูลตอบอีกครั้งหนึ่งเมื่อทุกคนได้รับฟังคำตอบของพระนางสร้อยระยะก็เริ่มคิดได้พระเจ้าพรหมจักรปล่อยให้แต่ละคนได้ใช้ความคิดของตนเองตึกตรองอยู่ครู่หนึ่งจึงค่อยทรงอธิบายให้ข้าราชบริพารทุกคนเข้าใจตรงกันว่าชาวบ้านผู้น่าสงสารคนนี้ขว้างก้อนหินเพื่อเอามะม่วงไปให้ลูกๆของเขารับประทานและท่านเสนาบดีก็บอกกับเราว่ามะม่วงนั้นมีค่าทำให้คนคนหนึ่งหายหิวได้1วันแต่เมื่อก้อนหินก้อนนั้นบังเอิญมาโดนเราซึ่งเป็นมนุษย์และเป็นพระราชาด้วยแล้วสิ่งที่ชายผู้นี้จะได้รับจึงน่าจะต้องมีค่ามากกว่ามะม่วงที่ทำให้เขาหายหิวได้เพียง1วันไม่ใช่หรือดังนั้นเราจึงขอมอบอาหารให้ชายผู้นี้และครอบครัวของเขานั้นได้หายหิวไปตลอดทั้งชีวิตอย่างไรเล่าเมื่อข้าราชบริพารได้ฟังเหตุผลดังกล่าวก็ไม่มีใครทูลคัดค้านพระองค์อีกส่วนชายยากจนเมื่อพ้นโทษไปแล้วก็ได้นำเรื่องนี้ไปเล่าให้ชาวบ้านคนอื่นได้รับฟังชาวบ้านทุกคนจึงยิ่งรักและเทิดทูนพระเจ้าพรหมจักรมากขึ้นเพราะความเมตตาที่ทรงมีต่อประชาชนของพระองค์นั่นเองอ
การที่คนเราคนหนึ่งจะมีชีวิตมีลมหายใจมีความนึกคิดมีความรู้สึกได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเราต้องแลกมาด้วยน้ำตาโลหิตและความเจ็บปวดจากแม่ของเราดังนั้นชีวิตของเราทุกคนจึงมีคุณค่าเกินกว่าจะประเมินความมากน้อยได้แต่ในทุกวันนี้หลายคนกลับมองข้ามเรื่องดังกล่าวไปอย่างน่าเสียดายคนบางคนทำตัวไร้ค่าเพราะคิดว่าคงไม่มีใครเห็นคุณค่าของเขาเลยทั้งที่ตัวเขาเองก็ไม่เคยมองเห็นคุณค่าในตัวเองแม้แต่น้อยแล้วอย่างนี้จะมีใครเห็นคุณค่าของเราได้ขณะที่บางคนก็สำคัญตัวผิดคิดว่าตนเองนั้นสำคัญและมีคุณค่าเพียงผู้เดียวส่วนคนอื่นไม่มีความหมายเลยคนที่คิดแบบนี้แท้จริงแล้วไม่ใช่คนที่มีคุณค่าอะไรเพราะแท้จริงแล้วการสำคัญตัวผิดมักทำให้คนคนนั้นเหิมชอบดูถูกคนอื่นไม่เคยเรียนรู้ที่จะให้เกียรติใครแต่ในขณะเดียวกันคนประเภทนี้ก็น่าสงสารเพราะเขาจะไม่มีวันไว้ใจใครเลยนอกจากตัวเองและก็ไม่มีใครสักคนยอมไว้ใจเขาได้จริงๆดังนั้นเมื่อเกิดมาทั้งทีแล้วจงปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีเกียรติเรียนรู้ที่จะใช้ความดีความงามหล่อเลี้ยงชีวิตของตนเองและเผื่อแผ่ไปถึงผู้อื่นอยู่เสมอทำให้หนึ่งชีวิตของเรานี้มีความหมายต่อชีวิตของใครหลายคนถ้าเราทำได้เช่นนี้แม้คนบางคนจะมองไม่เห็นคุณค่าของเราก็ไม่เป็นไรเพราะตัวเราย่อมรู้ดีว่าตัวเองนั้นมีคุณค่ามากมายเพียงใดสิ่งนี้ต่างหากที่เป็นสิ่งที่สำคัญต่อชีวิตของเราเดอะบุ๊กเทลเลอร์มิตรภาพบนเรื่องราวดีๆในตอนนี้ขอเสนอเรื่องที่มีชื่อว่ารู้ทันอารมณ์ณวัดในชุมชนชนบทแห่งหนึ่งมีเจ้าอาวาสเป็นพระอาวุโสที่มีผู้คนนับถือศรัทธาเป็นอย่างมากคราวหนึ่งมีศรัทธาคนหนึ่งถามท่านว่าหลวงปู่ครับทำอย่างไรจึงจะตัดขาดความโกรธให้ขาดได้หลวงปู่จึงได้ตอบไปว่าไม่มีใครตัดให้ขาดได้หรอกมีแต่รู้ทันเมื่อรู้ทันมันก็ดับไปเองความโกรธนั้นก็เช่นเดียวกับอารมณ์อื่นเราไม่สามารถตัดหรือกดข่มให้หายไปได้การกดข่มนั้นทำได้อย่างมากก็แค่ขับไล่ให้มันหลบซ่อนอยู่ในมุมมืดของใจเผลอเมื่อไหร่มันก็จะโผล่ออกมาอารวาสใหม่บ่อยครั้งที่เราพบว่ายิ่งกดมันก็ยิ่งโผล่ยิ่งอยากให้มันหายมันก็ยิ่งออกมารบกวนใจเหมือนกับวัยรุ่นเกเรที่ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งอยู่วิธีหนึ่งที่ใช้ได้ผลในการจัดการกับความโกรธก็คือรู้ทันมันปกติเวลาโกรธใครใจเราจะพุ่งไปที่คนนั้นคิดหาทางเล่นงานหรือจ้องตอบโต้เขาไม่ด้วยคำพูดก็การกระทำแต่ทันทีที่เราหันมามองที่ใจของตนจนมองเห็นความโกรธที่เผาจิตใจของเราความโกรธนั้นก็จะวูบลงทันทีเหมือนกับกองไฟที่ถูกชักฟืนออกมาความโกรธลุกลามได้ก็เพราะเราหมกมุ่นครุ่นคิดถึงคนหรือเหตุการณ์ที่เราไม่ชอบการหมกมุ่นครุ่นคิดเช่นนั้นไม่ต่างจากการเติมฟืนให้กับกองไฟยิ่งเติมก็ยิ่งร้อนแต่ทำไมยังเติมไม่หยุดนั่นก็เพราะเราเผลอปล่อยใจไปตามความโกรธแต่เมื่อใดที่เรากลับมารู้ทันความโกรธหรือเห็นความโกรธกลางใจความโกรธ
ก็อ่อนแอเพราะขาดเชื้อไม่นานมันก็จะดับไปเราจะรู้ทันความโกรธได้ต้องมีสติที่รวดเร็วถ้าสติของเราเชื่องช้ากว่าจะรู้ตัวว่าโกรธหรือด่าหรือไปทำร้ายใครคนหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มานั่งเสียใจในสิ่งที่เราได้ทำลงไปการรู้ทันความโกรธนั้นใช้ได้กับทั้งตัวเองและคนอื่นเวลาพ่อแม่เห็นลูกโกรธส่วนใหญ่มักจะบอกลูกว่าอย่าโกรธเลยนะลูกหรืออย่าร้องไห้นะลูกหรือไปโกรธเขาทำไมลูกการทำเช่นนั้นทำได้อย่างมากก็แค่กระตุ้นให้ลูกของตนกดข่มความโกรธซึ่งได้ผลแค่ชั่วคราวจะดีกว่าหากแนะนำให้ลูกหันมามองที่ใจของตนแล้วรับรู้ถึงความโกรธที่เกิดขึ้นวิธีนี้จะช่วยให้ลูกรู้ทันความโกรธได้เร็วขึ้นเมื่ออธิบายจบแล้วหลวงปู่ก็เล่าเรื่องราวของเด็กสองคนให้ศรัทธาผู้นี้ฟังหลวงปู่ได้เล่าถึงเด็กชายที่มีชื่อว่าตินตินเขาเป็นเด็กอายุ3ขวบคราวหนึ่งตินตินหงุดหงิดโกรธป้าของเขามากจนโวยวายเสียงดังแม่ของตินตินเห็นเข้าแทนที่เธอจะห้ามลูกว่าอย่าโกรธป้านะลูกแต่เธอกลับถามลูกว่าลูกโกรธใช่ไหมและผู้เป็นลูกก็ตอบว่าใช่แม่จึงถามต่อว่าโกรธแค่ไหนโกรธเท่านี้หรือโกรธเท่าฟ้าผู้เป็นลูกบอกกับแม่ว่าโกรธเท่าฟ้าหากฟังดูแล้วก็น่าตกใจแต่ไม่นานน้องตินตินก็หายโกรธได้ผู้เป็นแม่ไม่ได้ทำอะไรมากไปกว่าการช่วยให้ลูกนั้นกลับมารู้ตัวและเห็นอารมณ์ของตนเองได้การทำเช่นนี้มีความสำคัญมากเพราะเมื่อเด็กชายตินตินได้เห็นความโกรธของตนความโกรธในใจก่อนกำลังและดับลงในที่สุดเมื่อเล่าเรื่องราวของเด็กชายตินตินจบหลวงปู่ก็กล่าวกับศรัทธาผู้นั้นต่อว่าใช่แต่ความโกรธเท่านั้นนะแม้แต่ความอยากก็ดับลงได้ด้วยการรู้ทันหรือเห็นมันอย่างต่อเนื่องหลวงปู่จึงเล่าเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งให้ศรัทธาฟังซึ่งมีความว่าเย็นวันหนึ่งลูกสาววัย13ขวบมาออดอ้อนแม่ว่าอยากได้ตุ๊กตาตัวหนึ่งที่วางขายหน้าร้านอันเป็นตุ๊กตาลาบูบูที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่พอแม่ถามถึงราคาก็ตกใจมากเพราะตุ๊กตาตัวนั้นมีราคาสูงถึง 7,000 บาทแม่จึงตกลงกับลูกว่าแม่จะหักเงินค่าขนมของลูกครึ่งหนึ่งนะจะเอาใส่กระปุกทุกวันจนกว่าจะได้ครบจำนวนและอีกอย่างที่แม่อยากให้ลูกทำทุกวันก็คือในทุกเย็นให้ลูกเข้าไปที่ร้านนั้นและมองตุ๊กตาตัวนั้นแล้วให้สังเกตด้วยว่าทุกวันที่มองดูใจของหนูรู้สึกอย่างไรชอบมันมากเหมือนเดิมทุกวันหรือไม่ผู้เป็นลูกทำตามที่แม่บอกเมื่อผ่านไปได้4วันเท่านั้นลูกสาวตัวน้อยก็มาบอกกับแม่ว่าไม่อยากได้ตุ๊กตาลาบูบูแล้วเมื่อแม่ถามว่าทำไมถึงไม่อยากได้แล้วลูกก็ตอบว่าเบื่อพอดูนานๆหนูก็เบื่อเองเพราะไม่เห็นมีอะไรมากกว่าตุ๊กตาทั่วไปตอนนี้คนเห่อกันอีกหน่อยก็เลิกเห่อแล้วเก็บเงินเป็นพันๆไว้ดีกว่าเมื่อเล่าเรื่องราวทั้งสองจบหลวงปู่ก็ได้ให้ข้อคิดกับศรัทธาผู้นั้นว่าเวลาเกิดความอยากได้นั่นได้นี่เรามักทำตามความอยากทันทีจึงไม่มีโอกาสที่จะเห็นหรือรู้ทันความอยากของเราแต่หากเราลองไม่ทำตามมันดูบ้างอย่างเช่นเราเก็บไปคิดสักคืนสองคืนหรือไม่รีบร้อนที่จะซื้อมันหรือผัดผ่อนไปก่อนมันก็จะแสดงตัวให้เราเห็นอย่างชัดเจนด้วยการโวยวายหรือดิ้นรนผลักดันให้เราคล้อยตามมันให้ได้ตรงนี้เองหากเราได้ลองตั้งสติและดูมันไปเรื่อยๆไม่ช้าไม่นานมันก็จะสงบลงไปเองอารมณ์ที่บั่นทอนจิตใจไม่ว่าจะเป็นความโกรธหรือความอยากเปรียบเสมือนโจรที่กลัวคนเห็นทันทีที่มันถูกเห็นมันก็จะทนเฉยไม่ได้
ต้องล่าถอยหนีไปเช่นเดียวกับความมืดที่แพ้แสงสว่างดังนั้นถ้าไม่อยากให้โจรร้ายครอบครองจิตใจของเราก็ขอให้มันดูแลจิตใจของเราอยู่เสมอ The Book Taylor มิตรภาพบนเรื่องราวดีๆในตอนนี้ขอเสนอเรื่องที่มีชื่อว่าเสียงหัวเราะของหมามะกันในปีสุดท้ายของสงครามเวียดนามมีฐานทัพอากาศของอเมริกันมาตั้งอยู่ใกล้ๆตัวเมืองอุบลราชธานีวันหนึ่งมีทหาร GI นายหนึ่งกำลังนั่งรถสามล้อจากค่ายเข้าไปในเมืองเมื่อรถสามล้อคันนี้วิ่งผ่านร้านค้าข้างถนนที่มีเหล่าคนงานชายที่ได้ทำงานอย่างหนักมานั่งพักผ่อนสังสรรค์กันแล้วเริ่มจะเมาได้ที่กันแล้วและบังเอิญคนขี่สามล้อนั้นเป็นเพื่อนของชายเหล่านั้นพอดีเหล่าคนงานชายจึงตะโกนเป็นภาษาไทยว่าเฮ้ยเองจะพาไอ้หมาสกปรกตัวนั้นไปไหนวะพอพูดแล้วก็พากันหัวเราะคลึกครื้นชี้ไม้ชี้มือมาที่ทหารอเมริกันที่นั่งสามล้อมาคนขี่สามล้อเมื่อได้ยินดังนั้นก็ตกใจมากเขากลัวว่าคำพูดของเพื่อนนั้นจะเป็นเรื่องเขาจึงหันไปดูทหารอเมริกันที่นั่งรถเขามาแต่ก็พบว่าทหารนายนี้ยังนั่งเงียบๆมองไปรอบๆท่าทางเพลิดเพลินซึ่งเห็นได้ชัดว่าเขานั้นไม่รู้ภาษาไทยคนขี่สามล้อจึงตกลงใจที่จะร่วมสนุกบนความเสียหายของชายอเมริกันคนนี้เขาจึงตะโกนบอกกับเพื่อนของเขาไปว่าข้ากำลังพาไอ้ม้าสกปรกตัวนี้ไปโยนลงแม่น้ำมูลน่ะให้ไอ้ม้าพันทางเนี่ยมันได้อาบน้ำสักหน่อยอะนะขณะที่คนขี่สามล้อและเพื่อนๆขี้เมาของเขากำลังหัวเราะกันนายทหารอเมริกันก็ยังคงนิ่งเฉยและเขายิ้มให้กับคนเหล่านั้นด้วยเฮ้ยดูสิไอ้ม้ามักกันมันยิ้มให้ข้าด้วยเพื่อนขี้เมาคนหนึ่งพูดขึ้นสงสัยอยากจะได้เศษกระดูกละมั้งเออพอแค่นี้แหละข้าต้องรีบไปส่งหมามากันมันน่ะให้มันทันเวลาคนขี่สามล้อบอกกับเพื่อนและโบกมือลาเมื่อสามล้อมาถึงจุดหมายปลายทางคนขี่สามล้อก็แทบจะหมดแรงด้วยระยะทางที่ไกลมากและน้ำหนักตัวของชายอเมริกันที่สูงใหญ่เมื่อนายทหารลงจากรถคนขี่สามล้อก็แบมือขอรับค่าจ้างแต่นายทหารอเมริกันกลับเดินจากไปอย่างเงียบๆคนขี่สามล้อตะโกนอย่างตื่นตระหนกไล่หลังเขามาด้วยภาษาอังกฤษแบบงูงูปลาปลาซึ่งได้ความหมายว่านี่มิสเตอร์มิสเตอร์มันนี่มันนี่จ่ายดอลลาร์ข้ามาด้วยเมื่อได้ยินดังนั้นทหารอเมริกันจึงหันกลับมาอย่างสงบและพูดด้วยภาษาไทยที่ชัดถ้อยชัดคำราวกับเจ้าของภาษาว่าผมเป็นหมามะกันไม่มีเงินให้กับคุณหรอกครับนายทหารผู้นี้ไม่จำเป็นต้องโต้ตอบใดๆด้วยอารมณ์อย่างรุนแรงตามการกลั่นแกล้งของคนเหล่านั้นเพียงแต่ตอบไปอย่างสุภาพด้วยคำพูดและการกระทำที่แสดงออกว่าไม่ได้รู้สึกสนุกและไม่ชอบการกระทำนั้นขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book Teller นะครับผมเชื่อว่าเรื่องราวดีๆจะสามารถพัฒนาให้ตัวของเราเป็นในแบบที่ดีขึ้นได้ขอให้คุณนั้นมีกำลังใจมีพลังใจในการใช้ชีวิต
ที่ดีขึ้นนะครับThe Book Teller มิตรภาพบนเรื่องราวดีๆในตอนนี้ขอเสนอเรื่องที่มีชื่อว่าวิธีเยี่ยมคนป่วยสามเณรีชาวออสเตรเลียนท่านหนึ่งผู้บวชอยู่ในพุทธศาสนาสายทิเบตกำลังใกล้จะตายด้วยโรคมะเร็งในบ้านพักผู้ป่วยใกล้ตายที่อยู่ในเมืองเพิร์ธประเทศออสเตรเลียวันหนึ่งสามเณรีท่านนี้โทรศัพท์มาหาพระอาจารย์พรหมที่วัดขอร้องให้พระอาจารย์พรหมมาเยี่ยมให้ได้ในวันนี้เพราะท่านรู้สึกว่าเวลาของท่านใกล้เข้ามาแล้วดังนั้นพระอาจารย์พรหมจึงวางสิ่งที่กำลังทำอยู่แล้วเรียกคนให้ช่วยมาขับรถพาพระอาจารย์พรมไปเยี่ยมท่านเมื่อพระอาจารย์พรมมาถึงแผนกต้อนรับนางพยาบาลก็บอกพระอาจารย์ด้วยท่าทางวางอำนาจว่าสามเณรีนั้นสั่งว่าไม่ให้ใครเยี่ยมท่านโดยเด็ดขาดพระอาจารย์พรมก็กล่าวอย่างนุ่มนวลว่าแต่อาตมาเดินทางมาไกลมากเพื่อจะมาเยี่ยมท่านโดยเฉพาะนะนางพยาบาลก็กันโชคว่าเสียใจท่านไม่ต้องการให้คนเยี่ยมนะคะแล้วเราต้องเคารพความต้องการของท่านนะคะพระอาจารย์พรมก็ค้านต่อว่าไม่น่าจะเป็นไปได้นะเพราะท่านเพิ่งโทรศัพท์มาถึงอาตมาเมื่อชั่วโมงครึ่งที่แล้วขอให้อาตมามาเยี่ยมท่านนะนางพยาบาลอาวุโสทำหน้าไม่พอใจนักและสั่งให้พระอาจารย์พรมตามเธอไปและแล้วก็มาหยุดอยู่ตรงหน้าประตูห้องของสามเณรีนางพยาบาลก็ชี้ให้ดูป้ายกระดาษแผ่นใหญ่ที่ติดไว้ที่ประตูที่ยังปิดสนิทอยู่นี่เห็นไหมคะห้ามเยี่ยมโดยเด็ดขาดเมื่อพระอาจารย์พรหมพิจารณาป้ายนั้นก็เห็นว่ามีคำเขียนตัวเล็กๆอยู่ข้างใต้ที่เขียนไว้ว่ายกเว้นพระอาจารย์พรหมดังนั้นพระอาจารย์พรหมจึงได้เข้าไปเมื่อพระอาจารย์พรหมถามสามเณรีว่าทำไมท่านจึงติดป้ายไว้โดยมีข้อยกเว้นท่านจึงอธิบายว่าเพื่อนๆและญาติพี่น้องของท่านทุกคนเวลามาเยี่ยมพวกเขาก็จะเศร้าและเป็นทุกข์มากที่เห็นท่านกำลังจะตายซึ่งการกระทำแบบนั้นทำให้ท่านรู้สึกแย่ยิ่งขึ้นท่านบอกว่ามันก็แย่อยู่แล้วนะที่จะต้องตายด้วยโรคมะเร็งแล้วยังจะต้องมารับอารมณ์ของคนมาเยี่ยมอีกซึ่งมันรับไม่ไหวจริงๆท่านพูดต่อว่าพระอาจารย์พรหมนั้นเป็นเพื่อนเพียงคนเดียวที่ปฏิบัติต่อท่านเช่นคนธรรมดาทั่วไปไม่ใช่คนที่กำลังจะตายไม่เสียศูนย์เมื่อเห็นท่านผอมโซและอ่อนแอแต่กลับเล่าเรื่องตลกให้ท่านฟังทำให้ได้หัวเราะร่าเริงอีกครั้งหนึ่งดังนั้นพระอาจารย์พรหมจึงใช้เวลาชั่วโมงถัดมาเล่าเรื่องตลกๆให้ท่านฟังขณะที่สามเณรีท่านนี้ก็สอนให้กับพระอาจารย์พรหมถึงวิธีที่จะช่วยเพื่อนผู้กำลังจะตายพระอาจารย์พรหมได้เรียนรู้จากท่านว่าการไปเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลเราไม่จำเป็นต้องถามว่าเขารู้สึกอย่างไรเพราะเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องที่เห็นกันได้อยู่แล้วเราอาจจะเสริมกำลังใจให้เขาในการเผชิญกับโรคร้ายอย่างมีกำลังใจขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book Teller นะครับผมเชื่อว่าเรื่องราวดีๆจะสามารถพัฒนาให้ตัวของเราเป็นในแบบที่ดีขึ้นได้ขอให้คุณนั้นมีกำลังใจมีพลังใจในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ